ต่อจำนวนจริงตอนที่แล้วไม่มีอะไรมากบอสก็แค่เรื่องพวกจำนวนแบบต่างๆตรรกะอะไรนี้นะจำนวนจริงแยกเป็นจำนวนแบบตรรกะเนี่ยดูหน้าแรกก่อนนี่ครับนี่นะครับอันนี้ทบทวนนิดนึงของกล่าวแป๊บเดียวนะครับจำนวนเชิงซ้อนก็คือจำนวนทั้งหมดมีจำนวนจริงกับจำนวนไม่จริงจำนวนไม่จริงนี่เราเรียนม.5คือจำนวนในอินทภาคแล้วก็เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงแยกเป็นตรรกะกับอตรรกะตรรกะคือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปแบบของเศษส่วนได้โดยที่ a และ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มและไม่เท่ากับ0ด้วยเพราะถ้า b เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับครับ b เป็น0เกิดอะไรขึ้นนะพอพาย a เป็น0ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขียนในรูปแบบของเศษส่วนที่ a เป็น0มันก็เป็นได้แค่0ตัวเดียวถูกต้องไหมมันก็เป็นตัวอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเอาแบบไม่เท่ากับ0แล้วกันให้เป็นนิยามของตรรกะมันจะได้ครอบคลุมจำนวนทั้งเศษส่วนและจำนวนเต็มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าอ้าวแล้วจำนวนตรรกะที่เป็นจำนวนเต็มอะไรอย่างเช่น5มันก็คือ5ส่วนอะไรนั่นเอง5ส่วน1ใช่มั้ยส่วนจำนวนตรรกะก็คือตรงข้ามกับตรรกะก็คือเขียนในรูปแบบของเศษส่วนแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คือเช่นรูท2พี่รูท2ส่วน1ก็เขียนได้นี่แต่ว่ารูท2ไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้าข่ายตรรกะนั่นเองนะรูท2เราถอดรูทออกมามันไม่มีอะไรคูณกันได้2เป๊ะๆมันก็เลยเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบไปนะอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือสแควร์รูทของจำนวนเฉพาะนั่นเองจะเป็นจำนวนอตรรกะทั้งหมดไพ่ก็เป็นจำนวนอตรรกะนะครับเป็นค่าคงที่ที่เป็นจำนวนอตรรกะนะแล้วก็พวกผลบวกผลคูณนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำนวนตรรกะทั้งสิ้นนอกจากว่ามันสามารถตัดทอนกันได้ให้เป็นจำนวนในรูปแบบอื่นอย่างเช่นจำนวนเต็มไพ่ส่วนไพ่หรือ2ไพ่ส่วนไพ่อะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีก่อนทีนี้จำนวนตรรกะมันก็มีตัวละครอื่นด้วยอย่างเช่นจำนวนเต็มกับเศษส่วนทศนิยมนะจำนวนเต็มก็มีเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะแยกไปอีกเพราะนั้นอันนี้คือภาพรวมของจำนวนจริงทั้งหมดแล้วเราก็ว่ากันด้วยเรื่องสมบัติปิดต่างๆนะครับสมบัติปิดต่างๆสมบัติปิดการบวกสมบัติปิดการลบสมบัติปิดการคูณสมบัติปิดการหารแล้วก็เครื่องหมายกระทำนะก็คือเราค้างที่เครื่องหมายกระทำคราวที่แล้วจบกันไปในเรื่องอินเวอร์สนะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ลองขออีกข้อหนึ่งแล้วกันนะดูว่าพวกเราจำกันได้ไหมอินเวอร์สนิยามว่าให้เครื่องหมายกระทำเนี่ยทำอะไรกันอย่างเช่นในข้อนี้ที่กำหนดบอกว่าให้มันคือ a บวก b หาร2นะครับนั่นก็คือถ้ามี2กระทำกับ2มันก็คือ2บวก2หาร2ถ้ามี3กระทำกับ5มันก็คือ3บวก5หาร2ก็แค่เอาค่า a b เข้าไปแทนเห็นไหมง่ายๆจริงๆแล้วไม่น่ามีอะไรงงเพราะงั้นใครทำได้ทำเลยนำไปเลย
วิธีการจำได้ไหมถ้าจะหาเอกลักษณ์ก็คือเราจับอะไรครับ a จะทำกับ e นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ a นะ e แล้วก็เท่ากับ e ทำเป็น a แต่ข้อนี้เนี่ย a กับ b มันยังไงอ่ะมันตัวเดียวกันนะคือมันมีไม่มีค่าอะไรมาคูณข้างหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นสลับกันไปมันก็เหมือนนี่แหละเพราะนั้นเราทำ a ทำเป็น e เท่ากับ a เดียวได้นะครับก็จะได้เป็น a บวก e ส่วน2เท่ากับอะไร a แล้วเราก็หาค่า e นั่นเองมีไหม a e เท่ากับ a 2 a ลบ a เท่ากับ a สรุปแล้วมีเอกลักษณ์ไหมครับการที่ e เท่ากับ a เนี่ยหมายความว่ามันไม่มีค่าตายตัวหนึ่งค่าเพราะฉะนั้นถ้า a เป็น10 e ก็จะเป็น10ถ้า a เป็น1 e ก็จะเป็น1ถ้า a เป็น0 e ก็จะเป็น0นั่นหมายความว่า e มีค่าครับมีหลายค่าแต่นิยามของเอกลักษณ์ต้องมีค่าเดียวนะครับที่ยามของเอกลักษณ์ก็คือ e จะต้องมีค่าเดียวและเป็นค่าคงตัวด้วยIM นั่นเป็น IM imaginary number
แล้วก็มีเคสอื่นอีกมากมายเลยก็คือให้เราใส่รูทของลบจำนวนตัดระยะไปมันก็เป็นจำนวนในจินตภาพแล้วเพราะจำนวนในจินตภาพไม่ใช่จำนวนจริงมันก็เลยไม่ใช่จำนวนตัดระยะอยู่แล้วมันอีกอย่างนึงเลยนะครับจำนวนในจินตภาพมันอยู่อีกแขนงนึงเลยไม่ได้อยู่ในจำนวนจริงเห็นไหมอ่ะนี้เราก็ลองทำให้หมดนะนี่นะครับใช้ความรู้เมื่อวานในลองทำดูอ่ะให้เวลาสัก2นาทีในการทำ12ข้อนี้วันนี้ทำแล้วก็ข้ามไปทำเพิ่มน้ำอะไรก็ได้พี่ขอเฉลยเลยนะข้อ1ถ้า a เป็นจำนวนตัดระยะและ b เป็นจำนวนตัดระยะแล้ว a บวก b a ลบ b หรือ b ลบ a ต่างก็เป็นจำนวนตัดระยะนะผิดหรือถูกครับผิดผิดหรือถูกผิดแต่ a เป็นตัดระยะและ b เป็นตัดระยะนะถูกถูกหรือผิดถูกถูกนะต้องดูให้ดีนะมันตัดกับตัดนะเอางี้ละกันตัดบวกตัดได้ได้ตัดได้ตัดอยู่แล้วอาตัดบวกกับตัดได้ตัดได้ตัดเอ้ยได้ตัดก็ได้ตัดก็ได้เนี่ยอย่างเช่นรูป2บวกรูป2ได้2รูป2เป็นอาตัดแต่ถ้ารูป2บวกลบรูป2เป็นอะไรเป็นตัดเพราะนั้นอันนี้ได้ทั้ง2อย่างตัดหรืออาตัดแต่ถ้าอาตัดบวกตัดล่ะอันเนี้ยเป็นไงก็คือข้อนี้นั่นเองอาตัดบวกตัดได้อะไรครับได้อาตัดถูกไหมนะข้อ2ถูกหรือผิดถ้า a เป็นจำนวนอาตัด b เป็นจำนวนตัดแล้ว a b a ส่วน b เป็นจำนวนอาตัดระยะถูกนะเอ้ยผิดข้อนี้นะครับข้อนี้ผิดเพราะว่ามันมี0อยู่ถ้า a เป็น0ปุ๊บเนี่ย b มันจะเป็นโทษได้เดี๋ยวนะ b a เป็นจำนวนอัตราระยะและ b เป็นจำนวนตัดระยะแล้วถูกถูกไอ้นี่นะข้อนี้ที่ตัวเองถูกผิดผิดใช่ไหมข้อ4ข้อ2ข้อ2ที่ตัวผิดก็คือมันผิดมันผิดเดี๋ยวตัวไปก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่อยากที่จะสอนเรื่องอื่นแหละข้อ3ข้อ3ผิดนะครับข้อ4ผิดข้อ5ผิดข้อ6ถูกข้อ7ผิดข้อ8ถูก9ถูกข้อ10ผิด11ผิด12ผิดนะครับโอเคอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่า
ก็ส่วนใหญ่เรื่องพหุนามไปเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้สมการพหุนามอ่านสมการแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของค่าสมบูรณ์ในสมการและอ่านสมการเพราะนั้น4เรื่องหลังที่เหลือเนี่ยจะเอาไปออกสอบเยอะกว่าเรื่องที่เราเรียนมาเมื่อแรกๆเนี่ยไอ้เรื่องที่เราเรียนมาเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกในแง่ของข้อใดถูกผิดเฉยๆตรวจสอบสมบัติปิดอะไรพวกนี้มันจะเอามาออกรวมกันเลยข้อเดียวส่วน 2-3 ข้อที่เหลือเนี่ยมันจะออกเยอะในส่วนของพวกแก้สมการอ่านสมการพหุนามค่าสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะอีกประมาณชั่วโมงกว่าที่เหลือนี้ก็ตั้งใจนะครับอ่ะทีนี้เรื่องแรกของพหุนามเราต้องรู้ก่อนว่าพหุนามเนี่ยมันก็หน้าตาเป็นไงหน้านี้กับวาแล้วเลขลงมาทีนี้ทักษะที่ขอไปแบบเนื้อเลยนะเราต้องแยกตัวประกอบเป็นก่อนนะนะการแยกตัวประกอบเนี่ยเขาใช้สมบัติการแจกแจงเป็นหลักแจกแจงคืออะไรอย่างเช่น a b อย่างเช่น a คูณ b บวก c มันเท่ากับ a b บวกกับอะไร a c เนี่ยคือสมบัติแจกแจงจริงไหมมีใครจำไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพี่ทำให้ดูข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำเองอย่างรวดเร็วตรงนี้มันก็จะเท่ากับอะไรครับเอาอะไรเป็นตัวประกอบร่วมของทั้งสองเทอม x อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า1พจน์เห็นไหมอันนี้เรียกว่าอีก1พจน์เพราะหน้านี้มีกี่พจน์เนี่ย2พจน์พหุนามนี้มี2พจน์นั่นเองคือพหุนามคือรวมๆของมันหมดเลยเป็นก้อนๆเนี่ย1พหุนาม1พหุนาม1พหุนามเพราะพหุแปลว่าหลายอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามี1อันเนี่ยเขาเรียกเอกนามเพราะนั้นพหุนามประกอบด้วยเอกนามประกอบกันหรือเรียกว่าพจน์ก็ได้ทีนี้เวลาเราจะแยกตัวประกอบเราก็ดูว่าแต่ละพจน์เนี่ยมีตัวประกอบร่วมคืออะไรในที่นี้มี x เป็นตัวประกอบร่วม1ตัวถูกต้องไหมคือ4มี x 1ตัว3ก็มี x 1ตัวนะเราก็เอา x ออกมาแล้วข้างในก็เหลือ 4x ลบกับ3อันนี้เบสิกมีใครได้ทันไหมครับอันนี้รุดได้ไหมได้นะโอเคอ่ะงั้นลองดูข้อ4เลยแล้วกัน21x ลบ 14x กำลัง2อะไรเป็นตัวประกอบบ้างครับ7มี x ตัวหนึ่งแล้วมีอะไรอีกตัวหนึ่ง7ก็ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอา7กับ x ออกมาเนี่ยข้างในข้างหน้าเหลืออะไร3ลบกับอะไร 2x โอเคไหมฝั่งนู้นเป็นไงครับได้ไหมครับได้นะแยกตัวประกอบเป็นก่อนไม่งั้นทำที่เหลือไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นพื้นฐานมันไล่ลำดับมาไหวไหมดอกไหวครับแล้วสี่คนนี้ล่ะว่าไงได้ไหมได้แต่นั้นนี้น่าจะมาเตรียมต้นนะปล่อยข้อแล้วกันก่อนไปหัวข้อต่อไป625เนี่ยข้อ7 625แซดลบ75แซดกำลัง2อะไรเป็นตัวประกอบร่วมอ่ะทั้ง2โพสต์เนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเหมือนกันมีแซดตัวหนึ่งถูกไหมกับอะไรตัว25ตัวหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้25คูณ25ได้625 25คูณ3ได้75เพราะนั้นถ้าเราเอา25กับแซดออกมาการเขียนติดกันอย่างนี้เนี่ยก็คือคูณกันข้างในเราก็จะเหลือเป็นอะไร25เปล่าๆข้างหน้านะครับนะเราก็ลบกับอะไรครับ3แซดเพราะว่าถ้าเราลองแกะแกงกลับไปปุ๊บเนี่ยเอา25คูณ25แซดคูณ25ก็ได้625แซดเอา25แซดคูณลบ3แซดก็ได้ลบ75แซดกำลัง2นะก็ตรวจคร่าวๆว่าเราทำถูกไหมแค่นั้นเองทีนี้สมบัติต่อมาที่เราต้องจำเมื่อกี้คือสมบัติแจกแจงคือคูณกระจายเข้าไปปกตินะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยที่เราต้องรู้คือถ้ามันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หน้าจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นติด x ติดตัวแปรก็ได้หลังจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะเราสามารถเอาแยกออกมาเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้อันนี้เป็นผลต่างกำลังสองนั่นเองนี่หลักผลต่างกำลังสองนะครับอันนี้ก็พหุนามต้นอย่างเช่น x กำลังสองลบเก้านะตรงนี้มันไม่ได้เขียนกำลังสองแต่เรารู้ว่า9คืออะไรกำลังสองครับ x กำลังสองลบ3กำลังสองเพราะฉะนั้นเข้าอะไรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็เลยแยกเป็น x บวก3กับ x ลบ3นั่นเองเนี่ยท
ทำตามสูตรก็เลยหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเพราะว่าหน้าคือ x หลังคือ3นะเห็นไหมข้อ3อ่ะยินทำให้ฟังหน่อยข้อ3ได้เป็นอะไรครับข้อ3กำลัง28กำลัง28กำลัง2ได้เท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่4ป่ะเออ4กำลัง2นะแล้วเป็นเท่าไหร่แยกออกมาเป็นเท่าไหร่แยกได้เป็นอะไรใช้สูตรเนี่ยวงเล็บ x บวก4แล้วก็วงเล็บ x ลบ4โอเคถูกต้องนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะทีนี้มันจะเริ่มงงและยากขึ้นตอนที่เลขมันแบบไม่ค่อยลงตัวแล้วก็อาจจะมีผิดรูทนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างข้อ5 4 5 6เนี่ยมันง่ายหมดเลยนะง่ายหมดเลยอ่ะทีนี้สเต็ปต่อมาเรามาดูข้อ8เห็นไหมข้อ8เนี่ยอะไรคูณกันได้3มั้งเพราะเวลาเราทำเราต้องทำเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก่อนถูกไหมตอนนี้หน้าเรารู้แล้วว่าเป็น x ถูกไหมครับแต่หลังนี่คืออะไรครับหลังคือ3หรืออะไรหลังใช่3ไหมหลังคืออะไรอะไรยกกำลังสองถึงได้3ครับอะไรยกกำลังสองถึงได้3นี่นี่ดู3ไงมันไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเท่ากับ x กำลังสองลบรูท3กำลังสองนั่นเองเวลาใช้สูตรผลต่างกำลังสองมันก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังก็คือ x บวกรูท3คูณกับหน้าลบหลังก็คือ x ลบรูท3โอเคไหมนะเอ็กซ์ที่เหมือนออยีนนะโอเคไหม4 5 6ง่ายๆเนาะอ่ะอย่างสเต็ปข้อ8เนี่ยก็ลองทำข้อ9ดูไหนนิมทำข้อ9 x กำลัง2ลบ5แยกตรงกรอบครับใช้หลักผลต่างกำลัง2เป็นอะไรเขียนก่อนว่ามันคือ x กำลัง2ลบกับอะไรครับลบกับอะไรมันต้องกำลัง2ข้างหน้าและหลังลบกับรูท5ยกกำลัง2บรรทัดต่อมาคือวงเล็บ x บวกรูท5อ่าฮะวงเล็บ x บวกรูท5โอเคแนวนี้เราก็ต้องรู้นะเพราะมันต้องติดรูทได้เหมือนกันทีนี้ต่อมาลองดูข้อ11บ้างนะครับข้อ11ทีนี้ข้างหน้ามันไม่ได้มีแค่ x อย่างเดียวแล้วมันมีตัวเลขด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้ข้างหน้ายกกำลังสองก่อนนะครับลบข้างหลังยกกำลังสองทีนี้อะไรยกกำลังสองได้9 x กำลังสองบ้างอะไรยกกำลังสองได้9 x กำลังสองก็คือมันคือ3 x ถูกไหม3 x ยกกำลังสองมันเท่ากับ9คูณ x ยกกำลังสองเท่าคูณานเนี่ยเวลาเราดูถ้ามันไม่มีวงเล็บเนี่ยเราต้องระวังนะคือถ้ามันไม่มีวงเล็บมันหมายความว่าแค่ x เท่านั้นที่ยกกำลังสองไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่81 x กำลังสองนะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเขียนแบบนี้คือ 3x ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมันก็คือตามสมบัติเนี่ยมันคือเอายกกำลัง2เนี่ยเอาไอ้เลขยกกำลังเนี่ยลงมาแจกแจงให้ทั้ง3และ x มันเลยจะได้เป็น3กำลัง2คูณกับ x กำลัง2ซึ่งเท่ากับ 9x กำลัง2นั่นเองเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันจะต้องเป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง2เราจึงเขียนตรงนี้ว่ามันคือ 3x ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ตัวหลังเนี่ยอะไรยกกำลังสองมาได้ยี่ห้าครับรวดเร็วห้านะลบห้ายกกำลังสองนี่เพราะฉะนั้นหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเราจะได้ว่าอะไรครับ 3x บวก5คูณกับ 3x ลบ5ตัวนัดเป็นไงทำไหมทำนะก็ข้อ12ก็แนวเดียวกันนะครับข้างหน้าข้างหลังอะไรคูณกันได้49 x กำลัง2 7อะไร7 x นะก็ตรงนี้เป็น7 x กำลัง2โอเคไหมอะไรข้างหลังคืออะไร2กำลัง2ถูกไหม2กำลัง2ได้4เพราะฉะนั้นผลต่างเลยก็คือ7 x บวก2กับ7 x ลบ2นั่นเองเห็นไหมอันนี้ก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งต่อมาแบบสุดท้ายก็คือในแบบที่ข้างหน้าหรือข้างหลังหรือทั้งสอง
ฝั่งเนี่ยมันไม่สามารถถอดรูทแล้วเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มได้แบบพวกนี้เวลาเราถอดรูทเทอมหน้าเทอมหลังเนี่ยมันลงตัวใช่ไหมเป็นเลขสวยๆเป็นผู้นำสวยๆแต่ว่าอย่างเช่นข้อ16เนี่ยดูข้อ16อะไรคูณกันได้ 3x กำลัง2ป่ะอะไรยกกำลัง2ได้ 3x กำลัง2ข้างหน้าต้องติดอะไรแน่นอนเลยข้างหน้าต้องติดรูทเลยเป็นรูท3ข้างหลังก็ยังเป็น x ได้โอเคอยู่เพราะนั้นมันคือตัวนี้พจน์หน้าคือตัวนี้เปลี่ยนไหมเพราะเวลา2แกะแกงเข้าไปเนี่ย3รูท3ยกกำลัง2มันได้3แล้วก็ x ยกกำลัง2มันก็ได้ x นะครับเพราะนั้นพจน์หน้าคือต้องเป็นตัวนี้นะมันคือรูท3 x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบกับข้างหลังนี้ถอดได้เป็น2เพราะฉะนั้นเวลาเราทำผลต่างมันก็จะเป็นรูท3 x บวก2คูณกับรูท3 x ลบ2เวลาเขียนรูทระวังเหมือนกันระวังตัวเองอะไรจะงงเพราะว่าถ้าสมมุติพี่แค่ต่อรูทไปถึง x เนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยถูกต้องไหมมันกลายเป็นรูทของ 3x ไปเลยแต่จริงๆแล้วมันแค่รูท3คูณกับ x นะครับเห็นนะระวังด้วยตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเรามาดูข้อ18เลยแล้วกันอันนี้คือแบบสุดท้ายที่มันก็จะไม่สวยที่สุดได้แค่นี้แหละเวลาใช้ผลต่างก็คือทั้งหน้าและหลังติดรูทถูกต้องไหมเพราะว่าเฮ้ยหน้าไม่ติดดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนดีกว่าครับพี่ขอเป็น 5x กำลัง2ลบ7เลยพี่เปลี่ยนเป็นนี้แทนจะได้มันเป็นสเต็ปไปแล้วเพราะนั้นไหนลองตอบพร้อมกันครับพจน์หน้าคืออะไรครับพจน์หน้า 5x กำลัง2เนี่ยเราทำเป็นหน้ากำลัง2ยังไงครับมันคืออะไรมันคือรูท5คูณกับ x ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกต้องไหมแล้วพจน์หลังล่ะพจน์หลังคือรูทอะไรครับรูทอะไรตรงนั้นรูท7ประมาณดังนั้นใช้ผลต่างก็กลายเป็นรูท 5x บวก7เอ้ยรูท 5x บวกรูท7นะครับคูณกับรูท 5x ลบรูท7นั่นเองนะจบนั่นคือพื้นฐานอันที่2ที่เราใช้คือผลต่างกำลัง2ทีนี้อันต่อมาทบทวนของกล่าวมอต้นก็คือกำลัง2สมบูรณ์นะถ้าเรามีพหุนามที่มันลงเป็นแบบว่าหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลัง6หลังกำลัง2หรือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลัง6หลังกำลัง2เนี่ยเราสามารถยุบรูปเป็นหน้าลบหลังกำลังสองหรือถ้าเป็นอันล่างก็จะเป็นหน้าบวกหลังกำลังสองนะเครื่องหมายก็จะเหมือนกันตรงนี้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างต่างๆนะครับเราก็ดูอันนี้ก็คือกำลังสองบวกตรงนี้ต้องมองให้เร็วต้องมองให้ออกนะครับเพราะว่าเวลามาทำเลขมปลายเนี่ยมันจะต้องใช้อย่างรวดเร็วเนี้ยพวกนี้มันคือมอต้นนั่นแหละเรื่องพวกงานมอต้นทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าเวลามันทำในมอปลายต้องใช้เร็วนิดนึงเพราะมันจะยากขึ้นนะครับอย่าง x กำลัง2บวก 4x บวก 4นี้อะไรกำลัง2ของอะไรครับกำลังของสมบูรณ์ของอะไรทำในกำลังของสมบูรณ์มันก็คือหน้ากำลัง2ก็คือ x กำลัง2ใช่ไหมบวกที่เห็นนี่เลยบวก2คูณหน้าก็คือ x นะคือเพราะว่าตรงกลางเนี่ยถ้าเราดูตามสูตรเนี่ยมันต้องมี2คูณกับหน้าอยู่แล้วทีนี้พี่รู้ตัวหน้าแล้วไงเพราะว่าพี่เอาตัวหน้ามาสแควร์รูทแล้วรู้ว่ามันคือ x กำลัง2นะถึงได้ x กำลัง2ตรงนี้เพราะนั้น x คือตัวหน้าโอเคมั้ยบ้าจะเขียนไปก่อนก็ได้หน้าเท่ากับ x ทีนี้2ตรงเนี้ยมันคือตามรูปมันอยู่แล้วเราก็ดึงลงมานะแล้วมันบอกคูณกับหน้าเพราะฉะนั้นเรารู้ไปแล้วว่าหน้าคือ x เราก็ใส่ x ไปทีนี้ตัวหลังนี่คืออะไรตัวหลังคืออะไรที่จะคูณให้มันได้ 4x เหลืออะไรใส่ตัวหลังไปอะไร2คูณ x คูณอะไรตัวนึงจะได้ 4x 2นะเพราะฉะนั้นตัวหลังในที่นี้ก็คือ2นั่นเองนะเพราะฉะนั้นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หลังในที่นี้ก็คือ2อีกแหละแต่เขาให้ยกกำลัง2ในตามสูตรตรงนี้เห็นไหม
เราก็เลยรู้ได้ว่าอ๋อไอ้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือหน้าบวกหลังก็คือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเห็นไหมกำลัง2สมบูรณ์มอะไรมอ2นะม1มอ3ม3จริงเหรอเรียนบอลนะพวกนามเล่นกับบอลหนึ่งครับเล่นแล้วพวกนี้เล่นแต่บอลต่างวางยาวเยอะเลยวางยาวเย็นนะข้อสามนำด่วนครับได้เป็นอะไรครับเต็มได้อะไรกำลังของสมบูรณ์ตัวหน้าคืออะไรตัวหน้าคือ x ตัวหลังอะตัวหลังคือ3เพราะฉะนั้นรูปมันคือ x อะไรบวก2คูณ x คูณ3บวก3กำลัง2ดังนั้นมันก็คือ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมเวลาเราตรวจทานว่าเฮ้ยมันใช่ไหมแบบบางทีลังเลไงก็เอา x กำลัง2บวกคือเหมือนก็ย้อนคิดกลับไปบรรทัดบนนั่นแหละมันกลับไปกลับมาเฮ้ยเอา x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ3ได้ 6x ไหมอ๋อได้แล้วก็เอาหลังคือตัวเนี้ยกำลัง2อ๋อได้9ก็ตรงใช่ไหมอันนี้ก็ชิวๆนะอ่ะเราดูข้อ4บ้างเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งก็จะเปลี่ยนความหมายy กำลัง2ลบ8 y บวก16นี่อะไรครับนี่อะไรกำลังสอง y กำลังสองอ่ะลบสองคูณหน้าก็คือ y คูณหลังต้องเป็นอะไรถึงได้ลบแปด y 4ใช่ไหมแล้วก็บวกหลังกำลังสองนะพจน์กลางมันจะเป็นบวกหรือลบก็ได้ตามสูตรนะครับแต่พจน์หลังตรงนี้ต้องเป็นบวกตลอดถ้าเป็นกำลังสองเพราะลบคูณลบมันก็ได้บวกไงเวลายกกำลังสองเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น y ลบนะลบนะเราลบอยู่4ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะข้อ5ก็เป็นอะไรครับ y บวก5โอเคไหมพี่ไปเลยนะทั้งหมดกำลังสองเพราะว่าเอาพจน์กลางหาร2ก็รู้แล้วว่าตัวหลังคืออะไรจริงๆแล้วถ้าจะเอาเร็วนะคือเอาพจน์กลางหาร2เลยจากหาร2ปุ๊บได้เลขอะไรได้เลข5ก็ y บวก5เท่ากับ2อ่ะอย่างอันนี้ล่ะเอาพจน์กลางหาร2ได้อะไรครับ7เอาลบมาด้วยนะลบ7เพราะนั้นเป็นอะไรแทรกลบ7ทั้งหมดกำลัง2ใช้วิธีนี้ได้ถ้าข้างหน้าตรงนี้มันเป็น1แต่ถึงแม้เป็น1ก็มีวิธีอีกเหมือนกันรูปแบบต่อมาตัวหน้าไม่เป็น1แล้วนะครับตัวหน้าไม่เป็น1ทีนี้ก็ถ้าเอาพื้นฐานใช้วิธีเดิมก็คืออะไรยกกำลัง2เราได้ 4x ในที่นี้ตัวอย่างเขาบอกว่ามันคือ 2x อ่ะเราเห็นด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิธีเดิมก็คือคูณ2ตรงกลางก็คือ2หน้าเรารู้แล้วว่าคือตัวนี้ต้องมาใส่ในนี้เนี่ยตัวนี้คือหน้าตัวนี้คือ2ตามสูตรเพราะนั้นหลังต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะได้12 y ก็ต้องคูณ3เข้าไปเพราะ3คูณ2คูณ2ได้12โอเคไหมเพราะนั้น3คือตัวหลังเราก็เลยนำตัวหลังนี่แหละมาจับยกกำลัง2ต่อยอดไปนะครับมันก็เลยได้เป็นว่าหน้าคือ2 x หลังคือ3แล้วก็ได้ตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจากบรรทัดบนเราก็ได้ตรงนี้ออกมาเห็นไหมนะครับทีนี้ข้อ8ตัวหน้าควรเป็นอะไรดีข้อ8ตัวหน้าควรเป็นอะไรถึงยกกำลัง2เราได้ 25 กำลัง2 5x อ่ะพี่เขียน 5x ตรงนี้นะนี่นะครับทีนี้เอาละเลยนะวิธีดูตัวกลางนะครับเราเอาวิธีดูตัวหลังก็เราเอาตัวกลางตรงเนี้ยพจน์กลางเนี้ยมาจับหารด้วย2เท่าของตัวหน้านั่นก็คือตัว
วหลังเท่ากับลบ b ส่วน 2a นั่นเองมีใครคูณไหมนะลบ b ก็คือลบนะลบของตัวนี้อ่าโทษต้องเป็นบวกอันนี้คือถ้าจะเอาแบบหลังเอามาเขียนเลยนะเอา b ส่วน 2a ในข้อนี้มันก็จะเป็นลบ20ส่วน2คูณกับ5นั่นเองทำไมถึงเป็น5เพราะว่าพี่รู้ว่าตรงนี้มันเป็น5แล้วนะครับมัน2แยกแล้วนะได้เป็นเท่าไหร่ครับลบ20ส่วน10ได้ลบ2เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นลบ2แล้วก็ใส่วงเล็บยกกำลัง2ให้มันเลยจบแค่นี้นะไม่ต้องแยกอะไรนะแต่พื้นฐานถ้าจะทำพื้นฐานก็มาจาก 5x กำลัง 2บวก 2 คูณหน้าคือ 5x คูณหลังคืออะไรถึงจะได้ลบ20คือบวกหลังคืออะไรถึงจะได้ลบ20ก็เอาลบ2เข้าไปใส่ถูกไหมหรือพี่จะทำตรงนี้เป็นลบก่อนก็ได้นะ เหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนกันถ้าทำตรงนี้เป็นลบก็เราเห็นลบตั้งแต่แรกก็เหลืออีก2ตรงนี้ใช่ไหม2คูณ5คูณ2ได้20ก็ใส่2เข้าไปแล้วเราก็ค่อยมาบวกหลังกำลัง2ตรงนี้นั่นเองก็เหมือนกันมีใครงงไหมงงว่าได้ไหมไม่ได้นะนี่นี่มองต้นนี่ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่นั้นอ่ะข้อ9ว่ามาว่ามาเลยข้างหน้าเห็นปุ๊บรู้เลยคืออะไรแน่นอน3 y ถูกต้องไหมถูกครับแล้วไงต่ออ่ะเป็นเครื่องหมายอะไรตรงกลางเห็นบวกหมดเลยก็เป็นบวกก็เป็นบวกนะบวกครับตัวหลังตรงนี้เราจะใส่อะไรคือตอนนี้พี่จะเล่นไปถึงขั้นเอาอย่างนี้เลยคือดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็น 3y บวกสักอย่างนึงยกกำลัง2นะครับตัวหลังจะควรเป็นอะไรดีเรารู้แล้วว่าตรงข้างหน้าเนี่ยคือ 3y เพราะนั้นเราก็เข้าสู่นี้ก็คือเราตัวเลขของตรงกลางเนี้ยมาหาร2ซึ่งมันคูณกับ a อยู่ก็คือคูณกับเลขตัวหน้านี้ก็คือ3เพราะฉะนั้นมันก็คือเอา30เนี่ยพี่เขียนนะว่าหลังเท่ากับ30หาร2คูณกับตัวหน้าตรงนี้ก็คือหาร2คูณ3นั่นเองได้เป็นเลขอะไรได้เป็น5ถูกต้องมั้ยหรือดูก็ได้ว่าอะไรยกกำลัง2เท่ากับข้างหลังอย่างนี้ก็น่าจะเร็วกว่าเนี่ยแต่ว่าตามสูตรเวลาเราไปเรียนต่อในภาคปัดควยเนี่ยเราจะเห็น b ส่วน 2a นะครับนะเป็น5นะเพราะว่า5กำลัง2ได้25นั่นเองสรุปแล้วก็คือถ้าเอารู้ชัวร์ว่าไอ้ข้อ9เนี่ยมันต้องเป็นกำลัง2สมบูรณ์แน่นอนเราจะพดหน้าสแควร์รูทได้3y พดหลังสแควร์รูทได้5แล้วใส่เลยก็ได้ถ้ารู้ว่ามันเป็นกำลัง2สมบูรณ์แน่ๆแต่ทีนี้ว่าโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเขาให้เราคิดเองให้เราแยกตัวประกอบเองโอเคไหมได้เหมือนกันนะครับได้2แบบโอเคจบตรงนี้อ๋อมีเทียบเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หรออันนี้แก้สมการนะโอเคทีนี้ต่อมาเนี่ยเราแยกตัวประกอบไปเพื่อแก้สมการนะครับอันนี้คือแก้สมการเข้าน้ำนะเลือกแก้สมการเข้าน้ำที่ไม่ได้เอาหัวข้อมาเพราะว่าจะเข้าถึงแบบสุดท้ายนะครับอย่างเช่นเอาง่ายสุดเลยคือข้อ8ในที่นี้เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบได้ไหมเวลาเราเกี่ยวกับสมการพหุนามเนี่ยเราจะเห็นแล้วมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับมาเพราะมันเรียกว่าสมการอย่างนี้เครื่องหมายเท่ากับมาแล้วก็0ส่วนใหญ่หรือถ้ามันไม่ใช่0เนี่ยเราต้องทำให้ฝั่งหนึ่งเป็น0เพื่อที่จะแก้หาค่า x นั่นเองอยากรู้ว่า x เป็นค่าอะไรได้บ้างที่2คูณ x กำลัง2ลบ8แล้วเท่ากับ0นะครับส่วนใหญ่แล้วการแก้สมการพหุนามที่ดีและถูกต้องควรจะแยกตัวประกอบเป็นหลักนะไม่ใช่ย้ายข้างมาสแควร์รูทนะครับวิธีนั้นอาจจะได้คำตอบที่ไม่ครบถ้วนหรืออาจจะพลาดนะในบางกรณีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกตัวประกอบก่อนว่า 2x กำลัง 2 ลบ 8 แยกเป็น 2 เทอมได้ยังไงได้บ้างแยกยังไงเอาอะไรออกมาได้ 2x กำลัง 2 กับ 8 มีอะไรร่วมกันครับ 2 มี 2 ร่วมอยู่ก็เป็น
2คูณกับ x กำลัง2ลบอะไร4เท่ากับ0ทีนี้เราก็ดูไปอีกว่าเฮ้ยมันยังแยกต่อได้อีกไหมอย่างอันนี้แยกต่อได้ไหม x กำลัง2ลบ4แยกต่อได้ไหมครับแยกต่อได้ไหมนี่มีคือถ้าเห็น x กำลัง2เนี่ยให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าเราควรแยกต่อไม่ว่าที่เหลือมันจะเป็นยังไงวงเล็บมี x กำลัง2เนี่ยเห็น x กำลัง2ลบ4เนี่ยมันคือเข้ารูปไหนครับที่ทำมาเมื่อกี้มันต้อง4 2หน้ากำลัง2ลบอะไรลบหลังกำลัง2มันคือผลต่างถูกไหมคือถ้าเห็น x กำลัง2ลบตัวอะไรก็ตามเถอะนะครับมันจะเป็นผลต่างเสมอนะแต่ว่าตัวหลังเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขแล้วกันนะเพื่อจะได้ใช้สูตรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นมันคือ2เอาอะไรหน้าเป็น x หลังเป็นอะไรครับหลังเป็นอะไรหลังเป็นอะไรยกกำลัง2ได้4ครับ2นะเพราะฉะนั้นมันคือ x บวก2คูณกับ x ลบ2นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ลงมาถึงบรรทัดนี้เท่ากับ0นี้นะพอได้เป็นวงเล็บย่อยๆหมดแล้วเนี่ยดูว่าแต่ละวงเล็บมันเหลือ x ตัวเดียวไหมถ้ามันเหลือ x ตัวเดียวแสดงว่าเราแยกตัวประกอบได้สุดๆแล้วนะครับวิธีต่อมาเนี่ยก็คือเราจะต้องดูต่อว่าดูเงื่อนไขของมันเงื่อนไขบอกว่า2คูณ x บวก2คูณ x ลบ2เนี่ยมันเป็น3เทอมนะครับมันมีอยู่3เทอมแต่มันคูณกันได้0วิธีการคิดตามพื้นฐานนะก็คือเฮ้ยมันมี3ตัวคูณกันได้0แสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งมันต้องเป็น0ถูกมั้ยมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นะเอานะหรือจะเป็น0ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาคำตอบแบบนี้มันก็จะใช้คำว่า x + 2หรือตัว x + 2เท่ากับ0นะครับหรือx ลบ2เท่ากับ0นั่นเองอันนี้คือวิธีการเต็มที่ถูกต้องเวลาได้วงเล็บของ x มาเนี่ยนะครับเป็นเทอมๆแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าโอเคไอ้พวกวงเล็บพวกเนี้ยนะครับมันจะต้องเท่ากับ0ไม่อันใดก็อันหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้น x + 2เท่ากับ0เนี่ย x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับลบ2ถ้า x ลบ2เท่ากับ0 x เท่ากับเท่าไหร่ครับx ก็เท่ากับ2นั่นเองก็ย้ายข้างไปทางขวาทางซ้ายเหมือนเดิมนะดังนั้นถ้าเราลงแทน x เป็น2ดูก่อนนะถ้าพี่แทน x เป็น2ดูก่อนเนี่ยในตรงเนี้ย2คูณ2ยกกำลัง2ลบ8เนี่ยเท่ากับ0หรือเปล่าปรากฏว่า2กำลัง2เป็น4 4คูณ2ได้เท่าไหร่8 8ลบ8ก็กลายเป็น0ซึ่งมันถูกต้องนั่นเองถ้าเราเอาลบ2ไปแทนมันก็จะได้ถูกต้องเหมือนกันดังนั้นเราสรุปได้ว่าคำตอบของสมการพหุนามนี้ก็คือ x เท่ากับลบ2และ2นั่นเองเอ้ยหรือ2นะครับ x เท่ากับลบ2หรือ2นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือเบสิกเลยต่อมาวิธีการแก้พวกนี้มันก็จะเริ่มมีตัวอะไรมาให้เล่นมากขึ้นเดี๋ยวจากกำลัง2มันก็จะเปลี่ยนเป็นกำลัง3ได้เหมือนกันในบางแง่นะครับเรามาดูอย่างข้อ10นะครับข้อ10เนี่ยดูปุ๊บรู้เลยหน้าที่ของเราคือต้องแยกแฟกเตอร์นะที่เราพูดกันแยกแฟกเตอร์หรือต้องแยกตัวประกอบตัวประกอบก็แฟกเตอร์นั่นแหละแยกตัวประกอบออกมาให้มันเป็นวงเล็บย่อยๆก่อนนะเพราะฉะนั้น x กำลัง2ลบ 4x ลบ 12เนี่ยมันแยกยังไงได้บ้างแยกยังไงดีแยกยังไงดีอันนี้แยกแฟกเตอร์ข้อ9ดีกว่าอันนั้นมันเป็นแยกแฟกเตอร์พอลงเล็บแล้วเอาข้อ9ก่อนนะข้อ9นะครับแยก3ออกอันนี้แยกออกมาเห็นปุ๊บรู้เลยมีอะไรร่วมกันบ้าง3ตัวนึงกับอะไรอีกกับ x อีกตัวนึงถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราเอา3กับ x เนี่ยออกมาเพราะ3มีใน 3x กำลัง 2และ3ก็มีใน 6x นะครับคือเวลาจับหารเนี่ยมันหารลงตัวไงเอา3ไปหาร 6x 3หารลงตัวแสดงว่า3อยู่ในด้วยและ x ก็มีในนี้ตัวหนึ่งมีในนี้ตัวหนึ่งนะครับพอ3นี้ออกมาตัวแรกเหลืออะไรครับเหลือ x เดียวตัวที่2เหลืออะไรครับเหล
ือ2แล้วก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ไหมว่า2วงเล็บเนี้ยไม่อันใดอันหนึ่งควรจะเป็น0ถูกต้องไหมเพราะมันเท่ากับ0อยู่นี่เราเลยได้ข้อสรุปว่า 3x เท่ากับ0หรือ x + 2เท่ากับ0นั่นเองนั่นหมายความว่า x เท่ากับ0หรืออะไร x เท่ากับลบ2ดังนั้น x เท่ากับ0หรือลบ2เนี่ยคือคำตอบของพหุนามนี้เป็นรากคำตอบนั่นเองที่เขาเรียกรากคำตอบก็คือเป็นได้ทั้ง0หรือลบ2นะแต่เป็นพร้อมกันไม่ได้นะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่เป็นได้ทั้ง2อย่างนะว่าถ้าเราลองแทน0เข้าไปใน x เนี่ยได้0ถูกอยู่แล้ว0คูณ0ได้0 0คูณอะไรได้0นะถ้าแทน x เป็นลบ2ก็ลองคิดเลขออกมามันก็ควรจะได้ศูนย์เหมือนกันใช่ไหมทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องการแยกประกอบนะครับก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มเป็นการแยกประกอบที่มีวงเล็บหน้าสลังไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องเอาให้เป๊ะเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้เยอะในเรื่องอ่านสมการนะมีใครยังไม่เคยเรียนแยกประกอบแยกแฟกเตอร์แบบวงเล็บต่างกันมีไหมเคยเรียนแล้วเนาะเคยเรียนยังออมเคยนะอ่ะอย่างข้อ10เนี่ยออมลองทำให้พี่หน่อยข้อ10ออมลองทำให้พี่หน่อยว่า x กำลัง2ลบ 4x ลบ 12เนี่ยแยก factor นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียก factorize ได้เป็น2เล็บอย่างไรปึ๊บ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 ทำไมพี่ถึงรู้เป็น2เล็บแน่ๆเพราะว่า x มันกำลัง2ส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเป็น2เล็บอยู่แล้วนอกจากจะมีค่าของตัวคูณข้างหน้าวงเล็บในที่นี้มันก็จะมี x อยู่ข้างในวงเล็บละตัวนั่นเองเห็นไหมเพราะมันมี x กำลัง2เนี่ยพี่เลยรู้ว่าต้องมี2เล็บแน่นอนทีนี้วิธีก็คือวิธีหาก็คือถ้าตรงนี้ไม่มีตัวเลขนะก็คือมันมีค่าเป็น1เนี่ยให้เราใส่ x กับ x อย่างนี้ได้เลยโอเคไหมเสร็จปุ๊บตัวหลังตรงนี้ที่จะใส่เนี่ยนะครับก็คือดูว่าอะไรที่คูณกันได้ลบ12นะคูณกันได้ลบ12แล้วก็บวกกันได้เท่าไหร่ลบ4ลบ4อะไรคูณกันได้ลบ12บ้างก็ลบ12ก็ดูตัวประกอบมันสีมีอะไรบ้างนะ6กับ2 6กับลบ2หรือจะเป็นอะไรดีลบ6คูณ2หรือจะเป็นอะไรดี4คูณลบ3ได้ตรงแยะๆนะครับหรือลบ3คูณ4คือมันมีหลายอย่างมี2อ่ะมี1กับ12ก็ได้นะครับอีกคู่นึงแต่ทีนี้มันจะเยอะแค่ไหนก็ตามเถอะแต่เราต้องเลือกตัวที่มันบวกกันได้เท่าไหร่ลบ4ลบ4มีตัวไหนบวกได้ลบ4ป่ะลบ6คูณ2เหมือนจะมีตัวเดียวก็คืออะไรลบ6กับ2โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นตัวที่บวกกันได้ลบ4เนี่ยเราเอาตัวนั้นนะครับแล้วเวลาเราใส่มันก็จะเป็นลบ6กับ2นี่แหละนะแบบนี้เลยก็แค่ใส่ลบเข้าไปมันคือลบ6ก็ใส่ลบ6เข้าไปมันคือ2ก็ใส่2เข้าไปแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อใจตัวเองเราก็คูณกระจายเข้าไปใช่ป่ะแจกแจงกระจายคูณเข้าไปนั่นเองนะเพราะนั้นเวลาคูณพหุนามก็ดูทีละตัวเริ่มตรงนี้เอาตัวนี้คูณตัวนี้ได้ x กำลัง2เอาตัวนี้คูณตัวนี้ได้ 2x นะครับบวก 2x เอาตัวนี้คูณตัวนี้คูณตัวนี้ได้ลบ 6x แล้วก็เอาตัวหลังคูณตัวหลังได้ลบ 12 นั่นเองใช้4แทนที่ออกมามันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่x กำลัง2ลบ 4x ลบ12นั่นเองนี่ก็คือเช็คเผื่อไม่เชื่อใจตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า x ลบ6หรือ x บวก2ต้องเท่ากับอะไร0ถูกต้องไหมเพราะว่ามันคูณกันอยู่แล้วได้อะไร0ก็ใช้หลักการเดิมเนี่ย2วงเล็บคูณกันได้0แสดงว่าต้องมีวงเล็บใดวงเล็บ1เป็น0นั่นเองเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือ x เป็นอะไรได้บ้างข้อนี้ดังนั้น x เท่ากับอะไร x จะได้เท่ากับแทนอะไรลงไปถึงเป็น0เนี่ยตรงเล็บนี้
แทน x เป็น6ลงไปอีกอันนึงแทนอะไรลงไปลบ2ลบ2โอเคไหมเพราะนั้น x เท่ากับ6หรือลบ2เนี่ยคือรากคำตอบของพหุนามนี้นั่นเองนะคำว่ารากคำตอบก็คือถ้าแทนมันลงไปแล้วมันได้เท่ากับ0นั่นเองนะทำให้สมการจริงเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ต้องฝึกกันนะถ้าใครยังไม่ค่อยชำนาญเนี่ยมันก็จะต้องฝึกแยกตัวประกอบนั่นเองนะทำข้อสอบแข่งขันพวกนี้ต้องเร็วข้อ11นะครับแยกตัวประกอบซิได้อะไรลบ1ลบ1ลบ4ลบลบ128อะไรคูณกันได้ลบ28บ้างอะไรคูณกันได้ลบ28เยอะแยะ7กับ4 2กับ14ใช่ไหม1กับ28นะแต่ว่าบวกกันได้3บวก7กับลบ4อะไรคูณกันได้ลบ28แล้วบวกกันได้3บ้างครับวิธีการนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆถ้าตัวกลางเลขมันไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าตัวกลางเลขมันไม่เยอะเท่าไหร่นะแสดงว่าไอ้คู่ที่เราเลือกเนี่ยจะเป็น2กับ14 7กับ4หรืออะไรก็ตามเนี่ยควรจะเป็นเลขที่ใกล้ๆกันโอเคไหมเพราะมันบวกลบกันแล้วได้เลขต่ำๆเพราะนั้นอย่าง7กับ4เนี่ยสมมติ7กับ4เนี่ยมันห่างกันแค่ต่างเองแล้วมันก็ดันตรงซะด้วยเพราะนั้นเราเล็ง7กับ4ไว้ทีนี้มันเป็นบวก7กับลบ4หรือลบ7กับบวก4ครับตีบวก7บวก7กับลบ4นะก็คือ x บวก7กับ xลบ4นั่นเองเพราะ7บวกกับลบ4ได้3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการแยกตัวประกอบที่เสร็จแล้วนะครับถ้าไม่เชื่อก็คูณไขว้ไปตามวิธีของ4นี้เลยนะหน้าคูณหน้าหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าหลังคูณหลังนะครับแล้วก็ลองรวบเทอมดูเวลาพี่รวบเทอมนี่ก็ดูว่า2เทอมนี้มันเรารวมกันได้นะมันก็ต้องกลายเป็นลบ 4x อันนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับ x ก็จะเท่ากับลบ7หรือ4นั่นเองเห็นไหมขอชีทได้ไหมชีทครับเมื่อวานยังไม่ได้ของเมื่อวานแล้วเมื่อวานไหมวันนี้ไม่ได้มาพอมาปะพอมาแล้วเมื่อกี้ขออะไรขอชีทนึกว่าแชร์ชีทไปอ๋อเปล่าชีทเดียวหน้า113ทีนี้อย่างข้อ12เนี่ยมันเริ่มมีตัวเลขของพจน์หน้ามาเกี่ยวแล้วนะครับเห็นไหมมีตัวเลขมาแล้วเอาแล้วนะทีนี้ถ้ามันมีเริ่มมีตัวเลขเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มก็คือเราก็ต้องคิดให้ข้างหน้าด้วยว่าอะไรคูณกันได้ 4x กำลัง2มีกี่กรณีโอเคไหมลองเริ่มกรณีนี้ก่อนก็ได้เพราะนั้นเวลาแยกตัวประกอบใส่วงเล็บก่อนเลยถ้ารู้ว่ามันต้องเป็น2วงเล็บอยู่แล้วเนี่ยใส่วงเล็บไปก่อนนะครับนะเราต้องคิด2อันเลยก็คืออะไรที่คูณกันได้ 4x กำลัง2บ้างและอะไรที่คูณกันได้ลบ6บ้างต้องจัดเป็น2คู่ให้มันนะครับอะไรที่คูณกันได้ 4x กำลัง2ก็มี 2x กับ 2x ถูกไหมเวลาทำตัวที่ติด x ก่อนจะง่ายกว่าแล้วอะไรที่คูณกันได้ลบ6บ้างครับพี่ใส่ตรงนี้ลบ6เท่ากับ1คูณลบ6ใช่ไหมเท่ากับลบ6คูณ1เท่ากับ2คูณลบ3เท่ากับลบ3คูณ2แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่า4คู่นี้เนี่ย1ลบ6ลบ6 1 2ลบ3ลบ3 2เนี่ยลองใส่ไปดูซิว่ามีคู่ไหนที่พจน์กลางเป็นลบ 5x บ้างทีนี้เวลาใส่มันก็จะไม่ใช่หลักการเดิมแล้วว่าคูณกันได้ตัวหลังแล้วบวกกันได้ตัวกลางมันไม่ใช่ว่าเอาอันไหนบวกกันแล้วได้ลบ 5x แล้วนะเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าบวกกันแล้วได้ลบ 5x เนี่ยเราเลือกตัวแรกเนี่ยซึ่งจริงๆมันอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าเวลาเราใส่ลงไปสมมติที่ใส่ตัวนี้ลงไปนะก็เป็นบวก1กับลบ6ใช่ไหมให้เราลองคูณกลับเข้าไปด้วยนั่นก็คือเราลองเอาพจน์ 2x เนี่ยพจน์ติด x เนี่ยคูณกันก่อน
เพื่อที่จะเช็คว่าตัวกลางเนี่ยมันได้ลบ 5x หรือเปล่านะอย่างเช่นเวลาพี่เลือก1กับลบ6เข้ามาเนี่ยโดยพี่คิดว่าเฮ้ยมันก็คูณกันได้ลบ6นะครับตามโจทย์มันคูณกันได้ลบ6เห็นไหมตามโจทย์เนี่ยมันคูณกันได้ลบ6นะ1กับลบ6เนี่ยแล้วมันก็บวกกันได้ลบ5ด้วยแต่เวลาเอามาใส่จริงๆเนื่องจากพจน์หน้าของเราเนี่ยติด 2x เวลาเราตรวจคำตอบเราก็จะต้องเช็คพจน์ x นะครับว่าได้เท่าไหร่บ้างทีนี้การเช็คพจน์ x เราก็หาสิว่าไอ้คอมบิเนชันที่เราลากเส้นเมื่อกี้หน้าคูณหน้าหน้าคูณหลังนะครับหลังคูณหน้าหลังคูณหลังเนี่ยว่ามีตัวไหนบ้างที่มี x ปรากฏว่ามันก็มีแค่หน้ากับหลังแล้วก็หลังกับหน้าตัวนี้ใช่ไหมล่ะเพราะตัวอื่นคูณกันมันได้เป็นตัวเลขหรือเป็น 4x กำลัง 2นะเพราะฉะนั้นเราก็เช็คหน้ากับหลังได้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นลบเท่าไหร่ครับลบ 12x ถูกไหมแล้วตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 2x ถูกไหมลบ 12x กับ 2x มันรวมกันได้เท่าไหร่ x ครับลบ 12x ใช่ไหมตรงนี้เส้นในลบ 12x ก็คือ 2x คูณกับลบ6ตัวนี้คืออะไร1คูณกับ2เพราะฉะนั้นตรงนี้คือลบ 12x ถูกต้องไหมและนี่คือ 2x รวมกันได้เท่าไหร่ 10x ซึ่งตรงไหมไม่ตรงเพราะงั้นมันคือ1กับลบ6ไม่ได้แล้วถูกต้องไหมก็เช็คทีละตัวอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆมันคือมันต้องฝึกอันนี้มันต้องฝึกแล้วมันจะไวขึ้นเองอย่างเช่นถ้าเนี่ยพี่ลองเอา2มาวางตรงนี้เอา3ไปวางตรงนี้ปึ๊บนะพี่ก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันคือ2 2เป็น4ลบ3คูณกับ2มันได้ลบอะไรลบ6ลบ6บวกกับ4มันได้แค่ลบ2อันนี้ก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมหรือถ้าพี่จะเอาลบ6มาใส่ตรงนี้นะครับไอ้นี่มันเหมือนกันไหมเอาลบ1มาใส่ตรงนี้แล้วเอา6มาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น12ลบ 2x นะครับ12 x ลบ 2x ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรได้เลยในเคสนี้เหมือนไม่มีอะไรได้เลยเพราะฉะนั้น 2x กับ 2x ยังไม่ถูกนั่นเองนะ 2x กับ 2x ยังไม่ถูกเพราะมันมีอีกอันนึงคืออะไรครับ 4x ครับ 4x นะมันสามารถเป็น 4x กับ x ได้เหมือนกันถูกต้องไหมถ้าเป็น 4x กับ x อ่ะเราลองใส่ดูซิว่าไหนได้3 3 3 3กับลบ2ใช่ไหมถ้า 3x ตรงนี้ลบ2ตรงนี้นะก็จะเป็นตรงนี้ 4x คูณลบ2เป็นเท่าไหร่เป็นลบ8นะครับ3คูณกับ x เป็น 3x ลบ 8x บวก 3x เลยเหลือแค่ลบ 5x ซึ่งตรงกับพจน์กลางนั่นเองไอการเช็คพวกนี้เราต้องฝึกกลับไปฝึกมานะอันนี้พื้นถ้าสอนพื้นฐานเลยมันก็เหมือนเรียนมอต้นใหม่นะมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เราต้องไปทำกันบ้านเองด้วยนะเพราะนั้นอันนี้ถึงได้นะเพราะนั้นคำตอบก็เลยเป็นแยกตัวประกอบออกมาได้บรรทัดแรกนี่แหละแล้วเราสามารถสรุปได้อะไรครับว่ารากคำตอบคืออะไรครับรากคำตอบก็คือมันคือ 4x บวก3เท่ากับ0หรืออะไร x ลบ2เท่ากับ0นั่นเองโอเคไหมจากนั้นเนี่ย x เลยเท่ากับลบ3คูณ4หรืออะไร2หรือ2เห็นไหมตรงนี้นะข้ออื่นเราก็ต้องมองไปสุดกันบ้างอย่างเช่นข้อ14เนี่ยจะง่ายกว่าข้อ12อีกนะครับอะไรบวกกันได้ลบ1คูณกันได้ลบ20อะไรบวกกันได้ลบ1คูณกันได้ลบ20ครับอะไรยินอะไรบวกกันได้ลบ1คูณกันได้ลบ20หลักการก็คือแยกตัวประกอบ20มาก่อนว่ามันคืออะไรคูณอะไรบ้างพจน์กลางคือเลข2กับ4เป็น1เพราะนั้น2ตัวนั้นมันควรเป็นตัวเลขที่ทำไมกันใกล้เคียงกันถูกไหมอะไรคูณกันได้ลบ20บ้างครับ5กับ4 5 4 20ใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นลบ20เพราะนั้นต้องมีตัวนึงเป็นลบลบ5กับ4นั่นเองเพราะนั้นมันก็คือ x ลบ5กับ x บวก4เท่ากับ0เพราะนั้น x เท่ากับ5หรือลบ4เวลามาสรุปคำตอบเราต้องระวังนะถ้าตรงนี้เป็นลบ5มันก็จะต้องเป็น5ตรงนี้นะข้ออื่นเราต้องฝึกเอานะครับทีนี้อย่างข้อ19เนี่ยเรามาดูข้อ19แยก
อะไรคูณกันได้11แล้วบวกกันได้7ป่ะมีไหมไม่มีมีไหมจ๊อดไม่มีครับไม่มีทำไงทำใจทำใจใจใช้สูตรครับเออใช้สูตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของม.3นะอันนี้คือแยกตัวประกอบไม่ได้แล้วแยกตัวประกอบลำบากจริงๆมันแยกได้แต่ว่ามันติดรู้ทั้งหมดเลยในแยกประกอบลำบากใช้คำว่าลำบากนะครับคือมันนึกไม่ออกอะไรคูณได้11รวมกันได้7ว่าอะไรเงี้ยอันนี้ใช้สูตรออกมานะครับก็จะเป็นสูตรของเราคือ x ใช้สูตรออกมาแล้วติดรูทติดลบใช่ไหมใช้สูตรมาในรูทติดลบใช่ไหมติดไหมตอนนี้มีใครลองใช้สูตรหรือเปล่าติดรูทติดลบป่ะในสูตรแต่สูตรคือ x ก็คือรากคำตอบเนี่ยเท่ากับลบ b บวกลบรูทนะครับ b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนนี้ข้อทั้งหมดเลยนะสองจะเป็นรากหมดเลยนะส่วน 2a ข้อทั้งหมดเลยนะ 2a สูตรนี้ใช้บ่อยมากนะครับเวลาทำโจทย์แข่งขันไม่ให้ครับรอเดี๋ยวไปแอบเล่นน้ำนะถามว่า a b c คืออะไรนะครับมันเป็นรูปของพหุนามนั่นเอง a x กำลัง2บวก b x บวก c เท่ากับ0เพราะฉะนั้น a ในที่นี้คืออะไรนั่นเอง a คือ1นั่นเองเนี่ยในข้อนี้นะครับ b คืออะไร b คือ7 c คืออะไร11แล้วเราเข้าสูตรเลยนะเพราะนั้น x ในข้อนี้เท่ากับลบอะไร7นี่ลบ bบวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ก็คือ49ถูกไหมครับเขียนมาก็ได้7กำลัง2ลบ c นะ1 a คือ1 c คือ11 11นะครับส่วนด้วย2คูณ1 2คูณ1เพราะว่า a คือ1ถูกไหมนะเพราะนั้นอะไรที่เป็นวงเล็บเนี่ยคือตัวที่พี่แทนค่าเข้าไปนั่นก็จะกลายเป็นลบ7บวกลบติดรูทอะไรครับ49ลบอะไร44หารด้วย2นะลบ7บวกลบข้างในคือรูท5นะครับหารด้วย2นั่นหมายความว่าคำตอบเรามี2คำตอบนั่นเองก็คือลบ7บวกรูท5ส่วน2หรืออะไรลบ7ลบ7ลบรูท5ส่วน2นะมี2คำตอบมันเลยแยกตัวประกอบแล้วมันนึกเป็นเลขสวยๆไม่ได้เพราะมันติดรูทแล้วก็มีบวกลบด้วยเห็นป่ะเพราะนั้น2ตัวนี้เป็นจำนวนตรรกยะหรือตรรกยะครับตรรกยะนั่นเอง2ตัวนี้มันก็เลยแยกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองแต่ถ้าใช้สูตรออกมาเราก็จะรู้นะครับไม่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเราจะหาคำตอบได้ยกเว้นบางเคสก็คือเราก็ต้องจดเพิ่มไปในกรณีที่ในกรณีที่ b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0เนี่ยนะจำนวนรากคำตอบก็จะมีรากเดียวนะมี1รากนะครับถ้า b กำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0รากคำตอบมี2รากอย่างข้อนี้เนี่ย b กำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0เห็นไหมเนี่ยมากกว่า0ก็คือ49ลบ44เนี่ยมันได้5ซึ่งมันมากกว่า0นั่นเองรากคำตอบเราเลยมี2รากที่เป็นอัตตกยะเมื่อครู่นะครับแต่ถ้า b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมันน้อยกว่า0เมื่อไหร่เป็นอะไรขึ้นครับจอร์ดไม่มีคำตอบนั่นเองไม่มีรากคำตอบที่เป็นจำนวนอะไรที่เป็นจำนวนจริงแต่มันมีนะคำตอบแต่มันเป็นจำนวนประเภทไหนครับเป็นจำนวนมีจินตภาพนั่นเองเรียกของOh.
ที่ล่าคำตอบที่เป็นจำนวนจริงนั่นเองถ้าพี่เอาคำตอบลบเสีย400กับ0อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าพี่มีเดี๋ยวลองยกตัวอย่างประการหนึ่งนะในกรณีที่ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงนะอย่างเช่นเราจะแก้ทำการ x กำลัง2นะครับบวก 2x ลบ20บวก20เท่ากับ0อย่างเงี้ยก็ลองดู b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับเท่าไหร่ครับ2กำลัง2ลบ4คูณ1 1คูณ20ถูกต้องไหมครับก็เป็น4ลบ80ได้เท่าไหร่ลบเท่าไหร่76ซึ่งมันน้อยกว่า0ไหมน้อยกว่า0ดังนั้นเลยไม่มีคำตอบนะที่เป็นแหละจำนวนจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าแยกตัวประกอบเนี่ยเราเรียนเรื่องจำนวนจริงยังไม่เคยเรียนเรื่องจำนวนในจินตภาพยังไงก็แยกไม่ได้นะครับจะเป็นอัตกายะก็เถอะนะครับก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์เคสนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเป็นพื้นฐานของมอต้นที่สำคัญเหมือนกันเอาไปไหนแล้วมั้งโอเคต่อมาต้องไปต่อนี่นะครับต่อมาก็คือเป็นโจทย์ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นมาแก้สมการพหุกรรมเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันเริ่มมีหลายขั้นตอนมาแล้วนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยก็เพิ่มมาขั้นตอนนึงก็คือโจทย์เนี่ยมันให้มา 2x เท่ากับ 15 ลบ x กำลัง 2แต่มันยังไม่ใช่รูปพหุนามที่เราคุ้นชินก็คือเรียงเลขยกกำลังตั้งแต่มากไปน้อยเพราะฉะนั้นเขาเลยทำขั้นตอนมาให้ดูว่าขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคือต้องเอามันมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนจัดรูปให้มันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนถูกไหมในที่นี้เขาย้ายแล้วพยายามทำให้ตัวหน้าให้เป็นบวกเสมอนะครับเวลาจะย้ายข้างแล้วหาแยกแฟกเตอร์อะไรพวกนี้พยายามทำให้ตัวหน้าตรวจเป็นบวกเสมอนะในที่นี้เขาแยกมาให้เรียบร้อยก็คืออะไรคูณกันได้ลบ15ก็5กับลบ3ถูกต้องไหมอะไรคูณกันอะไรบวกกันได้2ก็คือ5บวกกับลบ3เพราะฉะนั้นมันเลยได้เป็น x บวก5แต่ x กับ x ลบ3แต่ระวังให้ดี5กับลบ3นั้นไม่ใช่รากแต่สิ่งที่เป็นรากก็เป็นอะไรลบ5กับ3แทนโอเคไหมเพราะมันเป็นค่าวิกฤตลบ5กับ3รากคำตอบเลยเป็นลบ5กับ3ลากคำตอบเลยต้องเป็นลบ5กับ3นะโอเคไหมอย่างตัวอย่างที่2เนี่ยเราก็ดูเอาก็คือมันเป็นเศษส่วนอยู่เห็นไหมเราก็ต้องย้ายข้างคูณไขว้อะไรของเขาเนี่ยอันนี้เขาคูณไขว้นะคูณไขว้เสร็จเขาก็มาอันนี้คือการกระจายเนี่ยใช้ผมว่าแจกแจงกระจายเข้าไปกระจาย4กระจาย3เข้าไปย้ายข้างอันนี้รวมเดิมนะครับรวมเทอมเสร็จก็แยกตัวประกอบนั่นเองเหมือนเดิมวิธีซ้ำๆแยกตัวประกอบเสร็จก็สรุปคำตอบเห็นไหมอันนี้คือเรียนรู้จากตัวอย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นถึงตามมาบ้างนะเอาลองดูข้อ4ก่อนแล้วกันข้อ4นะครับทำไงก่อนดีทำไงก่อนถ้าเป็นสมการเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องการย้ายข้างคูณไขว้นะครับจะไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเป็นอ่านสมการเราค่อยเรียนกันต่อว่าเราต้องระวังอะไรอันนี้เราก็สามารถเอา x ย้ายขึ้นไปคูณได้เลยแล้วก็21คูณนี่ถูกไหมคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันมีติดส่วนนั่นเองเวลาเราจะหาคำตอบปุ๊บเนี่ยนะครับเพราะนั้นพี่ย้าย x เข้าไปคูณข้างบนนี่จะได้ x คูณกับ x ลบ1ซ้ายมือถูกไหมเท่ากับอะไร21คูณกับ2ขวามือนั่นเองถูกไหมครับนะเสร็จปุ๊บเราก็กระจายซ้ายมือเราก็จะได้เป็นไรครับยีนได้เป็นไรซ้ายมือดูอีกรุดดีกว่าซ้ายมือพี่ได้เป็นไรเร็วเร็วเร็ว x กำลัง2 x กำลัง2ลบ1เหรอใช่ป่ะx กำลัง2ลบเลยแล้ว x ก็เอาไปคูณลบ1ได้ป่ะถูกป่ะ
ผมว่าแจกแยงเอาไปคูณก็ได้เป็น x กำลังสองลบอะไรลบ x x ที่เหมือนอีกนะถูกไหมเท่ากับอะไร40เท่าไหร่42แล้วก็ทำการย้ายฝั่งให้ฝั่งหนึ่งเป็น0อีกฝั่งหนึ่งเป็นพหุนามโอเคไหมก็เลยกลายเป็น x กำลัง2ลบ x ลบกับลบ42นะครับอะไรคูณกันได้ลบ42อะไรบวกกันได้ลบ1บ้างอะไรคูณกันได้ลบ42ลบ7และอะไรบวกกันได้ลบ1ลบ6อะไรนะลบ7กับ6อ่ะ x ลบ7กับ x บวก6เท่ากับ0นั่นเองโอเคป่ะนะครับตรงนี้สำคัญมากนะช่วงนี้เพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอสมการหรือค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีให้แก้สมการอย่างนี้เรื่อยๆการย้ายฝั่งการแยกตัวประกอบการสรุปคำตอบพวกนี้มีตลอดจำนวนจริงจะมีอยู่แค่นี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถสรุปได้คำตอบได้ว่าไงครับ x เท่ากับอะไร7กับลบ6โอเคนะโอ้ยังโอเคอยู่นะข้อนี้เอาไงดีข้อ3เอาไงดีข้อ3เอาไงครับคือการคูณกระจายเข้าไปนั่นเองนะคือถ้ามันเป็นพหุนามสองฝั่งปุ๊บหลักการคือกระจายก่อนกระจายแล้วก็รวมแล้วก็แยกตัวประกอบอีกทีกระจายรวมแยกโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีให้กระจายเราก็กระจายก่อนนั่นเองก็เป็น 5x กำลัง 2 บวก 4x ลบ 21 นะครับเท่ากับตรงนี้กระจายได้อะไรครับกำลัง 2 สมบูรณ์ไหมx บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะนั้นมันคือกำลัง2สมบูรณ์มันก็จะได้เป็นอะไรครับหน้ากำลัง2ดูฝั่งขวามือนะบวก2หน้าหลังคืออะไร2คูณ x คูณ2เป็น 4x บวกหลังกำลัง2ก็คือ4นี่คือการกระจายก่อนเสร็จปุ๊บเรารวมหมายความว่าเทอมอะไรที่มันมารวมกันได้เป็นเทอมเดียวบ้างอย่าง x กำลัง2กับ x กำลัง2เนี่ยมันคือเทอมประเภทเดียวกันจับมันมารวมกันสักหนึ่งฝั่งจะย้ายฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้อย่างเช่นพี่จะย้าย x กำลัง2ไปลบกับ5 x กำลัง2ก็ได้หรือพี่จะย้าย5 x กำลัง2ไปลบกับ x กำลัง2ก็ได้แต่เขาไม่นิยมทำเพราะมันติดลบเนี่ยเราทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยมี x กำลัง2เป็นบวกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางของการย้ายมันจากขวาไปซ้ายเพราะว่าเราดู x กำลัง2เป็นหลักตัวขวาทั้งหมดที่เหลือก็จะต้องย้ายมาฝั่งซ้ายนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นที่ย้าย x กำลัง2มาซ้ายมือเหลือเท่าไหร่4 x กำลัง2นะครับนะแล้วที่ก็ย้าย4 x กับ4 x เนี่ยมาลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือ0แล้วสุดท้ายที่ย้ายอะไรมาด้วยย้าย4มาลบกับ21โอเคไหมกลายเป็นลบ25เท่ากับอะไร0นั่นเองเพราะเวลาเราย้ายหมดก็คือฝั่งขวามือหมดแล้วโอเคไหมนะครับดังนั้นสรุปได้ว่ามันคือ 4x กำลัง2ลบ25เท่ากับอะไรครับ0ใช้อะไรแยกตัวประกอบต่อพอเรากระจายเรารวมขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรแยกโอเคไหมเดี๋ยวพี่เขียนก็ได้กระจายรวมนะครับแล้วก็แยกตัวประกอบไปทวนแยกขั้นตอนนี้แยกตัวประกอบเราจะแยกยังไงเห็นหน้ากำลัง2แล้วลบกับตัวเลขไม่มีพจน์กลางอันนี้คือไม่มีพจน์กลางเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพจน์กลางเราใช้ใครได้ไม่มีพจน์กลางใช้ใครดีใช้ผลอะไรผลต่างกำลัง2นะครับก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับ0นั่นเองโอเคไหมอันนี้อยู่ในชีตอยู่แล้วมันก็คือหน้าคือตัวไหนครับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบกับหลังคือ
5ยกกำลัง2เท่ากับ0โอเคไหมดังนั้นแล้วมันคือหน้าบวกหลังนะถ้าได้หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เนี่ยเราใช้สูตรผลต่างเลยนะครับก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแล้วก็เท่ากับ0อันนี้คือสูตรนะดังนั้นคำตอบก็คือ x เท่ากับอะไรครับลบ5ส่วน2หรืออะไรหรือบวก5ส่วน2นั่นเองนี่คือคำตอบของนี่คือรากคำตอบของข้อดูหนาข้อนี้โอเคไหมของสมการนี้นั่นเองนะเห็นไหมครับครับอ่ะที่เหลือฝึกนะที่เหลือฝึกนะเดี๋ยวให้เวลา2นาทีในการฝึกเลือกฝึกเอาข้อที่เหลือจะฝึกข้อไหนก็ได้ข้อ7ข้อ7อะไรทำไม่ได้อ่ะอย่างข้อ7เนี่ยก็มีเทคนิครวดเร็วเหมือนกันไม่ต้องกระจายก็ได้ข้อ7ทำไงกระจายไหมกระจายเรียบร้อยที่รัดรัดไม่เอาอะไรนะใช่ก็ใช้แบบนี้หารไปอันนี้คือหารใช่ไหมใช่ไหมไปเอาตัวตั้งไว้มากเอ้ยไปเอาตัวตั้งไว้มากแล้วก็เอาตัวบนลงมาใช่ถ้าเป็นการหารแต่ตัวตั้งอยู่ไหนอะไรคือตัวตั้งคือ y แล้วอยู่ทีม y ก็อยู่ทีมล่างแล้วทั้งหมดมันก็เหมือนกันใช่เหมือนกันตัวตั้งอยู่ข้างล่างรอไอ้ซาเดี๋ยวเราไปถามพี่แล้วอ๋อพี่บาสไปละไปก็เข้าเงินอะไรทำอะไรแล้วก็ตั้งเป็นไงพี่เขาตั้งให้หนูก่อนแล้วเขามาถามไหนก็นี่ก็สูตรตั้งอยู่นะแต่ก็เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขาจะสลับทางแล้วมันได้คำตอบไหนแล้วก็ลดไปฟูใช่แต่ว่าถ้าทำแบบนี้มันจะได้ไม่งงคือตัวตั้งอยู่ล่างเราไฟก็ได้ไม่ตัวตั้งอยู่ล่างเราไฟทำยังไงก็ได้จริงๆที่เราแยกออกมาตอนที่แล้วไม่ตอนที่แล้วตัวตั้งอยู่ล่างเราไฟได้สองอันนี้ตามเลี้ยวฟ้าเลยที่เลี้ยวฟ้าสรุปไว้ก็ได้อ่ะพี่ขอสอนข้อ7แล้วกันอย่างข้อ7เนี้ยหรือข้อ6ก็ได้หรือข้อ8ด้วยจริงเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเพราะอะไรเราดูว่ามันมีกำลัง2สมมูล2ฝั่งถูกไหมคือไอ้ข้างหน้าลบข้างหลังแล้วทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันคือกำลัง2สมมูล2ฝั่งแบบนี้เราไม่ต้องกระจายก็ได้ขั้นตอนกระจายเนี่ยเราจะมาทำในขั้นตอนข้อ5แทนอันนี้ควรจะกระจายก่อนอันนี้คือกระจายรวมแล้วก็แยกแต่ข้อ6 7 8เนี่ยเราไม่ต้องกระจายนะครับเราใช้รวมอ่ะรวมหมายถึงคนทําอะไรกันย้ายก่อนย้ายฝั่งหมายความว่าพี่จะเอา 2x ลบ3ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็ย้าย x ลบ2มาฝั่งนี้ด้วยเห็นมั้ยย้ายให้อยู่ฝั่งเดียวก่อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะทำต่อก็คือเราดูซิว่าเนี่ยมันคือหน้ากำลังสองลบกับหลังกำลังสองใช่ไหมใช่มันคืออะไรผลและต่างผลต่างโดยที่เทอมหน้าคือ 2x ลบ 3เทอมหลังคือ x ลบ 2นั่นเองดังนั้นเราก็เขียนสิมันคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังถูกต้องไหมถูกต้องนั่นก็คือหน้าคือ 2x ลบ 3ใส่วงเล็บซ้อนไปด้วยนะครับบวกหลังก็คืออะไรบวกกับ x ลบ2อันนี้คือวงเล็บนี้นะวงเล็บหลังที่เอาเส้นหยักไปอ่ะแล้วก็คูณกับอะไรหน้าก็คือ 2x ลบ3คราวนี้ลบหรือบวกครับหน้าบวกหลังคูณกับอะไรเนี่ยหน้าบวกหลังอันนี้คือตัวหน้าตัวหลังเห็นไหมลบตัวหน้าตัวหลังเห็นไหมตัวหน้าตัวหลังเพราะว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเราเลยใช้ผลต่างหน้าบวกหลังก็คือ 2x ลบ 3คือตัวหน้าบวกกับหลังคือ x ลบ 2ต่อมาหน้าลบหลังก็คือตัวหน้าคือ 2x ลบ 3แล้วไงต่อลบกับหลังก็คือ x ลบ 2เท่ากับ0นี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเส้นหยักที่พี่เขียนไว้ตรงนี้ก็คือวงเล็บของหน้าลบหลังนั่นเองนะครับ
แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยรวมตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยเราก็ถอดวงเล็บออกได้เลยเพราะการบวกลบมันสามารถถอดวงเล็บได้การบวกลบสามารถเปลี่ยนกลุ่มถอดวงเล็บได้นะครับมันก็เลยได้เป็นอะไรรวมกันที่เนี่ยตัวนี้ได้เป็นอะไรครับ 3x ถูกไหมเอา x รวมกับ x เอาตัวเลขรวมกับตัวเลขตัวเลขรวมกันได้เท่าไหร่ลบ5คูณกันเท่าไหร่ครับข้างหลังรวมกัน 2x กับลบ x เป็น x เดียวลบ3ทีนี้ระวังนะลบ3ลบลบ2เป็นลบ1เรื่องเครื่องหมายต้องมาให้แน่นนะครับลบ3ลบลบ2เป็นลบ1เท่ากับ0จบแล้วเนี่ยลัดขั้นตอนของการกระจายไปได้เยอะเลยจะได้ไม่ต้องคิดเลขนะครับแล้วข้ออื่นก็ทำได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้เราได้ x เป็นอะไรครับ x เป็น5ส่วน3กับ1นั่นเองพวกที่แยกตัวประกอบไอ้พวกที่กระจายได้เหมือนกันไหมได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกระจายก่อนตอนแรกถ้าเราเห็นหน้ากำลังสองเท่ากับหลังกำลังสองเนี่ยอย่างข้อ6หรือข้อ7ข้อ8ก็ดีนะครับสามารถทำวิธีนี้ได้เลยนะก็คือย้ายฝั่งเราใช้ส่วนต่างเลยนะครับโอเค7 8ลองมาทำดูมีใครทำแล้วมั้งจะบอกคำตอบเพื่อนหน่อยไหมมีใครทำแล้วบอกคำตอบเพื่อนหน่อยนิดข้อ7ได้เป็น x เท่ากับเท่าไหร่มั้งนะลบสองอะไรนะหนาวดาวหนาวหนาวคือคนหนาวก็มีคนร้อนก็มีใครร้อนต้องเอาใจร้อนดาวว่ามันมีใครไอ้ยังไม่ลงเลยโอ้โหยังไม่ลงข้อ7มีใครทำแล้วมั้งครับได้ลบ2ส่วน3กับ2มีใครได้เหมือนไอ้นั่นมั้ยโอเคแล้วข้อ8ล่ะได้ลบ5กันเลย x เท่ากับลบ5แล้วก็หรือ1ใช่ไหมลองดูสิว่าอันนั้นจะถูกไหมถูกแต่ว่านะข้อ8ถูกแล้วถ้าพี่ลองแทน x เป็นลบ5ไปไม่เห็นได้ที่ไหน x เป็นลบ5ไปมันได้9กับลบ2ได้8เองอันนี้แทนเข้าไปอ๋อไม่ได้นะฮะได้เหรอไม่ได้เออเหมือนไม่ได้หรอกแต่ว่า1เนี่ยได้แต่ลบ5นี่ใช่เหรอทำไมลบ5น่าจะไม่ใช่นะเท่ากับ19ลบ x ถูกไหม
ล้วเราก็เอาตรงนี้เข้ามาแทนในอะไรเข้ามาแทนใน y ของอันนี้นั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณ x คูณกับอะไร19ลบ x เท่ากับ42แล้วเราก็ค่อยแก้หาค่า x โดยการแยกส่วนประกอบแบบที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือคูณกระจายเข้าไปแล้วก็รวมเทอมย้ายฝั่งแล้วก็แยกส่วนประกอบโอเคไหมมันก็ขั้นตอนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วพี่ก็จะจุดๆๆละไว้ในฐานที่เข้าใจให้เราได้ทำกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาการฝึกฝนคณิตศาสตร์ถ้าเราเริ่มทำคล่องแล้วเนี่ยเวลาเรามองโจทย์ปุ๊บเอาเป็นว่ามันน่าจะขั้นตอน1 2 3 4ให้เราวางแผนให้ได้เพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ต้องฝึกวางแผนด้วยไม่ได้ฝึกทำอย่างเดียวนะฝึกวางแผนก่อนว่าข้อนี้มันไม่ยากหรอกเรารู้ว่าโอเค1เราต้องได้สมการนี้2เราได้สมการนี้3เราทำยังไงต่อ4เราหาคำตอบยังไงถ้าเรารู้ว่าเราทำได้แน่ๆแล้วก็ขาดแค่นั้นเองแต่ถ้าเรายังไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยแม่นหรอกมันยังไงกันแน่ว่าเราก็ทำจริงๆไปโอเคไหมเนี่ยก็เป็นโจทย์ประยุกต์ต่างๆนะครับเนี่ยลองดูข้อ3 4ดิห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนึงนะมีพื้นที่เท่ากับ104ตารางเมตรข้อ32มันติดรูปป่ะพี่ข้อ32ติดรูปมั้ยก็อาจจะติดก็ได้แล้วแต่ลองหาคำตอบดูดิผมได้193ได้อย่างนี้ก่อนป่ะล่ะหรือทำยังไงผมแทนค่าดิแทนค่าเป็น7กับ12 7กับ12ลบ2ได้19ก็1คูณ2คูณ7คูณ12ได้427กับ12บวกกันได้19ก็ได้7กับ12ได้19 12บวก7 42มันก็ได้ก็ไม่ผิดเลยแล้วพอหาความยาวด้านตรงข้ามของฉากใช้สูตรพิทาโกรัสมันก็ติดอ๋อก็ใช่ดิแต่7 x กับ y เนี่ย x กับ y คือ7กับ12ใช่ป่ะเดี๋ยวเขียนปากกาแดงคำตอบ7กับ12อะไรจะเป็น7หรือ12ก็ได้ไม่สำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าแทน x เป็น7 y เป็น12เนี่ยมันจะได้สมทุกสมการจะถูกนะทุกสมการที่ให้มาในโจทย์เนี่ยจะถูกนะครับแต่เวลาหาด้านตรงข้ามมุมฉากก็ติดรูทได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าห้ามติดรูทนี่ใช่ไหมนะมันก็เป็นอะไรรูท49บวกกับ144ร้อยสิบสี่แล้วล่ะรูทเก้าสิบร้อยรูทร้อยเก้าสามติดรูทนะครับเป็นอัตราการนี่กลับมาดูข้อสามสี่ห้องสี่เหลี่ยมผ้าร้อยสี่ตารางเมตรถ้าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างห้าเมตรก็ให้ x เป็นด้านยาว y เป็นด้านกว้างนะครับด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างก็คือ y ก็จะเท่ากับ x บวก5นั่นเองนะครับหรือเราเขียนนี้ไปเลยก็ได้ว่าเอ็กบวกเอ็กบวกห้าตรงนี้นี่เอ็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจงหาความยาวของเส้นรอบห้องทั้งหมดอันนี้ก็ง่ายนะครับเส้นรอบห้องมันจะยาวเท่าไหร่ก็คือ2เท่าของกว้างบวกยาวนะครับเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราหาแต่ว่ามันบอกว่าพื้นที่ได้104เพราะฉะนั้น x คูณกับ x บวก5นะครับเท่ากับ104อะไรคูณกันได้104 8กับ13นะโอเคเพราะฉะนั้นมี8คูณ13เท่ากับ104อันนี้คือรวดเร็วเลยแทนเลขเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นความยาวรอบห้องก็คือ2คูณ8บวก13ก็จะเท่ากับเท่าไหร่42เมตรนั่นเองความยาวก็คือ1เมตรโอเคนะโจทย์พวกนี้ไปฝึกมาต่อมาเป็นเรื่องอัดสมการแล้วนะครับไม่พักกันเลยนะขอต่อเนื่องเลยนะต่อมาเป็นเรื่องอัดสมการแล้วนะจ๊ะแต่ตรงนี้มันยังข้ามขั้นตอนไปนิดนึงที่ขอมีก่อนสมการก็คือข้อสอบจะออกเยอะนะครับก็คือไม่ใช่สมการนั่นเองแปลว่าไม่ใช่ดังนั้นแล้วที่เราเห็น x บวก3เท่ากับ5เนี่ยนี่คือสมการอัดสมการก็จะแค่อะไร x บวก3มากกว่า5 x บวก3น้อยกว่า5
x บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5และ x บวก3ไม่เท่ากับ5ทั้งหมดนี้คืออ่านสมการของ x บวก3เท่ากับ5นั่นเองเห็นไหมทีนี้แต่ละเครื่องหมายมันก็มีสมบัติต่างกันนะคำว่ามากกว่าก็มากกว่าตัวดังนั้นลองแก้แต่ละอันดูวิธีแก้อ่านสมการก็เหมือนการแก้สมการเลยนะครับการย้ายฝั่งการคูณการหารก็คล้ายๆกันหมดแต่มีข้อควรระวังนิดหน่อยเดี๋ยวจะบอกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เวลาเราแก้เราก็เอา3ย้ายไปไหนย้ายไปขวามือไงใช้สมบัติการบวกด้วยจำนวนเท่ากันทั้ง2ฝั่งเหมือนกับการแก้สมการของจำนวนจริงเพราะฉะนั้นถ้า3มันบวกอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เอาย้ายไปฝั่งขวามันก็จะกลายเป็น x บวก3ลบ3มากกว่า5ลบ3นั่นเองสมบัติการลบด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะสิ่งที่ได้ก็คืออะไรครับสิ่งที่ได้ก็คือ x เหลือ x ตัวเดียวฝั่งซ้ายมากกว่าใคร2นั่นเองเพราะฉะนั้น x มากกว่า2เนี้ยก็คือคำตอบของอ่านสมการตัวแรกนี้โอเคมั้ยถามว่า x มากกว่า2หน้าตาบนเส้นจำนวนเป็นยังไงนะครับนะเรียนเรื่องอ่านสมการเราก็ต้องรู้จักเส้นจำนวนด้วยเส้นจำนวนก็คือเส้นที่มีจำนวนจบนะตรงกลางเราจะให้มันเป็น0เพราะเส้นจำนวนมันมีทั้งบวกและลบนะตรงนี้ก็เป็น1 2 3ตรงนี้ก็เป็นแล้วลบ1ลบ2ลบ3อย่างที่เรารู้โอเคมั้ยนะครับทีนี้คำว่า x มากกว่า2เนี่ยเราก็ทำการดูสิว่ามันมี2ใช่ไหมที่เป็นค่าที่ตัดสินว่า x จะไปทางไหนนะก็คืออยู่ตรงนี้เราปักไว้ก่อนคำว่ามากกว่าก็คือมันไปทางขวานี่เห็นไหมนี่คือ x มากกว่า2ไปทางขวานะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยถามว่ามันเป็น0ได้ไหมเอ้ยมันเป็น2ได้ไหม x เป็น2ได้ไหมครับถ้า x มากกว่า2เป็นได้ไหมดอง x เป็น2ได้ไหมไม่ได้ถ้า x เป็น2ไม่ได้เราใช้จุดโปร่งแบบนี้นะครับวงกลมโปร่งนั่นก็คือผมบอกให้รู้ว่ามันเป็น2ไม่ได้นั่นเองนะแต่ถ้า x มากกว่าอันนี้ x มากกว่า2นะครับแต่ถ้าเป็น x มากกว่าเท่ากับ2มันก็จะเป็นลักษณะของวงกลมเหมือนกันแต่จุดทึบแล้วก็ไปทาง2ไปทางมากกว่า2นะอันนี้คือ x มากกว่าเท่ากับ2เห็นไหมต่างกันแค่นี้x น้อยกว่า1บ้างนะเอา x น้อยกว่า1ก็คือไปทางนี้แต่ว่ามาทางซ้ายนะครับ x น้อยกว่า1มี x น้อยกว่า1เห็นไหมถ้าน้อยกว่าเท่ากับลบ1ก็เป็นไงก็ทำจุดทึบแค่นั้นเองเห็นไหมเพราะเรื่องเส้นจำนวนต้องได้ด้วยทีนี้แบบต่อมาก็คือในลักษณะของเป็นช่วงแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงที่แบบแค่มากกว่าน้อยกว่าแต่มันจะมี x น้อยกว่า4แต่มากกว่า1ก็ได้นะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวแก้สมการกันเล่นๆหน่อยครับตัวอย่างข้อ1นะที่เอา 2x บวก3มากกว่า 4x ลบ1แก้สมการกันสิมันก็เหมือนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เราเรียนกันตอนป.ป.4หรือป.3หรือป.อะไรวะไอ้สวอเรียนตอนนี้ทำการเป็นเส้นตัวเนี่ยป้อนหนึ่งป้อนหนึ่งเหรอไอ้สวอไม่มีไอ้ผมจริงจริงนะป้อนยาวมากไอ้สวอป้อนหกเราเรียนเรื่องไหนสองตัวแปรอะไรให้ไม่ได้เรียนปีเรียนแล้วสองตัวแปรเนี่ยคุ้มห่วยยังได้ใช่ที่ไหนคุ้มห่วยใช่ตัวแปรป้อนหกเพราะนั้นตัวแปรเดียวก็คงป้อนห้าจุดหนึ่งป้อนห้าจุดหนึ่งเออป้อนหนึ่งแล้วป้อนหกอ๋อเหรอโอเคนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือทำเหมือนอย่างนั้นแหละแต่แค่เราเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันเป็นไอ้นี่อย่าไปสนใจมันมันก็คือเครื่องหมายเท่ากันนั่นแหละแต่คือมันไม่ใช่นึกออกมั้ยมันแฝงมันมีความหมายแฝงนั่นเองก็แก้ไปดีก็เอา 2x ย้ายไปขวาเป็นเท่าไหร่ครับแต่เราคงสมการไว้นะคงเครื่องหมายสมการไว้คือ3เป็นไงเครื่องหมายอะไรไม่รู้นะครับมากกว่า 2x ลบ1แล้วก็เอา3ย้ายอีกใช่ไหมเพราะตรงนี้เราให้เป็น0ไปแล้วกันทุกอย่างจะได้เป็นบวกนะมากกว่า 2x ลบอะไร4โอเคไหมทีนี้เครื่องหมายตรงนี้เนี่ยนะครับ
งนี้เป็น3มากกว่า 2x ลบ1ใช่ไหมแล้วเราต้องย้ายเลขไปฝั่งด้วยดิอ่ะที่ย้ายลบ1มานี่ก็เป็น4มากกว่า 2x โอเคไหมอ่า4มากกว่า 2x เนี่ยมันก็เหมือนกับอะไร 2x น้อยกว่า4ถูกไหมคือความหมายเดียวกันคือเราจะมองมาจากทางนี้ก็ได้เป็น4มากกว่า x หรือเราจะมองมาจากทางนี้ก็ได้คือ 2x น้อยกว่า4นะเวลามองได้2ฝั่งก็คือการย้ายข้างนี้ทีนี้ 2x น้อยกว่า4เราทำอะไรกับ2ครับจับหารหรืออะไร x น้อยกว่า2เรื่องการหารตลอดเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการหารด้วยเลขบวกอย่าง2เนี่ยมันโอเคแต่ถ้าสมมติมันเป็นอย่างนี้ล่ะพี่ได้ลบ 2x น้อยกว่า4ขึ้นมาอันนี้ต่างกันแค่ข้างหน้ามีลบนะจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเอาเราจะหา x ยังไงอันนี้เอาอะไรหารตลอดเอาลบ2หารเอาลบ2หารตลอดนะพี่เอาลบ2หารตลอดนะเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องหมายเปลี่ยนถ้าเอาลบหารหรือคูณตลอดเนี่ยเครื่องหมายอสมการจะกลับตลปัดบรรลัยไส้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาลบหารตลอดเราเอาแค่ไอตัวพวกนามกับตัวเลขก่อนมันจะได้ตรงนี้เป็น x ใช่ไหมฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งขวานี่เป็นอะไรลบ2แต่เครื่องหมายจะน้อยกว่ากลับเป็นอะไรครับมากกว่าอันนี้คืออสมการสิ่งที่ต่างกับอสมการมีแค่นี้เลยแล้วก็คำตอบมันเป็นช่วงไม่ใช่เป็นคำตอบเฉพาะ1 2 3แต่เป็นช่วงที่มันมากกว่า1หรือมากกว่า3อะไรอย่างงี้อยู่ในช่วง1ถึง3มันไม่เจาะจงนั่นเองไม่เจาะจงตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นช่วงคำตอบโอเคไหมเพราะฉะนั้นช่วงคำตอบของ x มากกว่าลบ2อ่ะดูเส้นจำนวนอันนี้0ลบ1ลบ2นะครับมันก็คืออยู่ตรงไหนนั่นเองนี่มากกว่าคือจุดโป่งใช่ไหมมากกว่ามันต้องไปทางซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาขวาไปทางขวาขวาโอเคไหมอย่างนี้นี่เองนะเห็นไหมอัตสมการตัวแปรเดียวนะนี่อัตสมการเส้นตัวแปรเดียวนะครับเห็นนะทีนี้อันนี้มันเป็นสมการเชิงเส้นธรรมดาเรามีอัตสมการกำลัง2เหมือนกันพวกเรานะเพราะฉะนั้นถ้าอัตสมการเชิงเส้นยังไม่ค่อยได้จะข้ามไปทำกำลัง2ก็จะเริ่มลำบากนะครับเห็นนะเพราะนั้นเอาตรงนี้เอาให้แน่นก่อนพวกที่ยังไม่แน่นก็เอาไปอีกข้อนึงนะครับก็คือ 5x บวก3ส่วน2น้อยกว่า x ลบ8ลองเอาไปทำดูช่วงคำตอบของ x แทนเห็นไหมมันไม่ใช้คำว่ารากคำตอบเพราะมันเป็นอัตสมการมันจะใช้คำว่าจงหาช่วงคำตอบของ x นะครับวิธีการถ้ามันเป็นสมการเราทำยังไงเราเอา2ทำไงครับเราทำไงสองไปคูณก่อนแต่2นี่เป็นจำนวนบวกหรือลบจำนวนบวกเพราะนั้นคูณแล้วข้างไหนอยู่นิ่งๆไหมนิ่งนิ่งไม่ต้องทำอะไรมันนะเราเอา2คูณตลอดเพราะนั้นให้ x บวก3นะครับน้อยกว่า2คูณตลอดก็เหลือ2ฝั่งขวาฝั่งเดียวอย่างนี้โดยที่เครื่องหมายไม่กลับนะครับโอเคไหมเสร็จปุ๊บก็กระจายเข้ามามันก็เป็น 5x บวก3น้อยกว่า 2x ลบอะไร16นะครับแล้วเราก็รวมเทอมโดยการเอา 2x มาทำอะไรกับ 5x ครับเอามาลบก็เหลือ 3x นะครับแล้ว16เอา3ไปทำอะไรกับ16เอาไปลบก็เป็นลบอะไร19ดังนั้น x เลยน้อยกว่า19ส่วน3ถ้าไม่มีการคูณการหารด้วยจำนวนลบมันก็จะไม่ต้องกลับเครื่องหมายนั่นเองเพราะจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราเอา3หารตลอดเห็นไหมไม่ใช่ลบ3เพราะนั้นเครื่องหมายต้องกลับเพราะฉะนั้นช่วงคำตอบของอันนี้เนี่ยนะครับก็คือ x น้อยกว่าลบ13เบื่อเขียนเซตจำนวนและขอเขียนเป็นเซตบ้างนี่เขียนเซตมานะครับเพราะนั้นเวลาเขียนเป็นเซตเราก็สามารถเขียนได้ว่า x เป็นสมาชิกของนะไม่ใช่ x เท่ากับนะ x เป็นสมาชิกของเพราะว่า x จะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในเซตต่อไปนี้ก็คือน้อยกว่าเนี่ยมันมาฝั่งซ้ายใช่ไหม
ั่งทางฝั่งซ้ายเนี่ยตัวที่ไปไกลที่สุดของฝั่งซ้ายคืออะไรครับลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้คือมันไปไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเพราะนั้นอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าลบ19.3เนี่ยเป็นได้หมดเลยลบล้านล้านก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยใช้ว่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบตรงไหนเอาลบอินฟินิตี้แล้วกันนะเป็นช่วงเปิดอินฟินิตี้ใช้ช่วงเปิดนะครับคอมม่าแล้วก็น้อยกว่าตัวไหนครับเราก็ตัวนั้นมาเขียนก็คือลบ19.3ทีนี้มันเอาลบ19.3ได้ไหมเอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราก็ต้องใช้ช่วงเปิดนะครับช่วงเปิดก็คือวงกลมโค้งนะแต่ถ้าสมมติมันมีเครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาล่ะเกิดอะไรขึ้นต้องเปลี่ยนเป็นช่วงปิดแบบนี้นะครับโอเคไหมนะเพราะนั้นถ้ามันเอา19ลบ19.3ก็เป็นช่วงปิดแทนนะช่วงปิดก็คือแบบนี้ถ้าเอาลบ19.3ด้วยใช้ลบอินฟินิตี้หรือลบ19.3ปิดนะครับโอเคนะอันนี้คือการแก้อัตสมการเป็นเส้นตัวแปรเดียวนะครับอันนี้2ตัวแปรโอเคต่อมาเป็นอักษรกรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรบ้างนะครับนะครับอันนี้มีทฤษฎีบทคร่าวๆอยู่นะครับข้อหน้านี้ที่ตัดออกไปเพราะมันก็คล้ายๆของกรรมการตัวที่จะเพิ่มมาเนี่ยก็คืออันที่9ก็คือจะเป็นในส่วนของถ้าคูณกับหารนะครับนะครับการคูณหรือหารด้วยจำนวนลบนะครับจะทำให้เครื่องหมายกลับแต่ว่าสมบัติอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ใช้กับสมการได้นะจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการทีนี้สมบัติข้อที่10ที่เพิ่มมาก็คือสมบัติพวกนี้นะครับถ้าเรามาอ่านเนี่ยบางทีเราอาจจะงงเราต้องยกตัวอย่างตัวเลขแล้วก็ไปเจอในโจทย์นะคุณสมบัติการไม่เท่ากันของอินเวอร์สก็คือถ้า AB มากกว่า0และ A น้อยกว่า B เห็นไหม AB มากกว่า0ก็คือมันยังไงอ่ะมันต้องเป็นจำนวนเดียวกันนะ A กับ B อ่ะนึกออกไหมคือ A กับ B คูณกันได้มากกว่า0เนี่ยนะครับมันถ้าเป็นจำนวนเดียวกันคือลบ5คูณกับลบ3มากกว่า0หรือ A จะเป็น5คูณกับ3มากกว่า0แต่ถ้า A เป็นลบ B เป็นบวกเนี้ยนะครับคูณกันมันก็จะได้จำนวนอะไรฮะจำนวนลบมันก็เลยต้องน้อยกว่า0แต่นี่บอกมากกว่า0นะครับโอเคมั้ยและ A น้อยกว่า B แล้ว1ส่วน A มากกว่า1ส่วน B จำนวน A สมบัติพวกเนี้ยนะครับอยากให้คือมันไม่ต้องจำก็ได้มันเป็นพิสูจน์ในห้องสอบก็ได้เวลาเจอนะแค่เราแกงตัวเลขแค่มันตรงตามเงื่อนไขแค่นั้นเองอย่างที่ทางลบ5กับลบ3นะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเช่น5คูณ3มากกว่า0ใช่ไหมแล้ว A น้อยกว่า B งั้นอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B แล้วกันนี่เป็น A นี่เป็น B นะครับ1ส่วน A คืออะไรก็คือ1ส่วน3นะครับ1ส่วน A แล้ว1ส่วน B ก็คือ1ส่วน5นะครับ1ส่วน A จะมากกว่า1ส่วน B นะครับอันนี้ถูกหรือผิดถูก A น้อยกว่าการไม่เท่ากันอีกเลย1ส่วน A ก็จะมากกว่า1ส่วน5นะครับโอเคอันนี้คือเราพิสูจน์ผมว่าคือทำความเข้าใจกับมันนั่นเองพวกนี้ทำความเข้าใจกับมันเพราะนั้นอย่างเช่นเวลาเราอ่านทฤษฎีบทเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราอ่านข้อ11นะครับถ้า A B C เป็นจำนวนจริงบวกและ A น้อยกว่า B C น้อยกว่า D แล้วสมมติตัวเลขไปเลยให้มันตรงตามเงื่อนไขของมันเพื่อที่จะทดสอบดูว่าเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างที่มันว่าไหมอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ที่ก็จะไม่ลงอะไรเยอะมากละกันเพราะว่ามันจำไม่เยอะไม่หมดของมันเยอะนะครับทีนี้เป็นเรื่องอักษรสมการ2ตัวแปรบ้างนะครับให้หาขอบเขตร่วมกันนั่นเองอันนี้ก็คือมีอักษรสมการมา2อันนะ
แล้วให้เราจับสองอันเนี้ยมาทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นพี่มีมี2 อันนี้พี่รู้แน่นอนว่าถ้าพี่เอา x บวก y เนี่ยมันควรจะมากกว่าเท่าไหร่15ก็คือ5บวก10นั่นเองก็คือเหมือนเอา2ตัวนี้บวกกันเลยแล้วก็2ตัวนี้บวกกันแค่นั้นเองก็จะเป็น x บวก y มากกว่า15นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมหรือถ้าพี่มี xหรือถ้าพี่จะหา x คูณ y ล่ะถ้าหา x คูณ y พี่คิดว่ามันควรจะมากกว่าเท่าไหร่50นะเห็นไหมว่ามันก็เหมือนเราใส่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เท่ากับนั่นเองแล้วเราแทนค่าไปเลยไม่ออกมาแต่ทีนี้ถ้ามันเริ่มเป็นช่วงคำตอบที่ซับซ้อนขึ้นนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างในชีทเนี่ยถ้าสมมติมันมีช่วงคำตอบมาก็คือลบ5มากน้อยกว่า x นะครับน้อยกว่า20และ10น้อยกว่า y น้อยกว่า25เนี่ยช่วงคำตอบตรงนี้นะครับไหนเราลองเขียนเป็นเส้นจำนวนก่อนสิถ้า x ถ้าลบ5น้อยกว่า x น้อยกว่า20มันคืออยู่ช่วงไหนครับช่วงลบ5อยู่นี่สมมติลบ5อยู่นี่อันนี้0 20น่าจะอยู่สักไกลๆหน่อยอะไรอย่างนี้เวลาเราเขียนเส้นคำตอบช่วงคำตอบของเส้นจำนวนเนี่ยนะเราก็ดูว่าเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายอะไรมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมแล้วมันมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับไม่มีใช่ไหมดังนั้นก็คือเอาลบ5ไหมครับเอาไม่เอาเอา20ไหมไม่เอาคือ x เป็นลบ5หรือ20ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันไม่ใช่มีเครื่องหมายมันไม่ได้มีเส้นข้างล่างตรงนี้ถ้ามันมีคือเอาได้นะครับพอไม่เอาปุ๊บเราก็จุดโป่งไว้ก่อนตรงนี้อันนี้เป็นช่วงคำตอบนะอันนี้คือ x อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้น x ก็จะต้องอยู่ตรงกลางก็คือตรงเส้นนี้นั่นเองไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้น x เนี่ยจะเป็นได้ตั้งแต่ลบ5ถึง20นั่นเองจะเป็น1ก็ได้เป็น18ก็ได้เป็น 18.345679 อะไรนี้ก็ได้นะครับเป็นได้หมดเลยเป็นจำนวนจริงที่อยู่ระหว่างลบ5ถึง20นั่นเองนะเพราะนั้นจำนวนจริงรวมถึงจำนวนอื่นๆด้วยนะตรรกะเอาหมดนะครับทีนี้2ช่วงเนี้ยดูซิมันจะมาทำอะไรกันได้บ้างนะครับตัวอย่างอันแรกเขาบอกมาว่าให้มันคือ x บวก y นะอย่างที่พี่บอกถ้าบวกเนี่ยมันง่ายๆก็คือเอาฝั่งซ้ายบวกฝั่งซ้ายนะครับจับตั้งกันตามแนวอย่างนี้ก่อนเลยตามแนวอย่างนี้ก่อนเลยก็คือเอาคือมันจะนิยมเอาตัวตั้งไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่ามันจะจำง่ายกว่าเนี่ยอันนี้คือตัวตั้งนะครับตัวตั้งเพราะมันคือx คือตัวตั้งตัวที่อยู่ทางซ้ายนะเอาตัวตั้งไว้ว่านะครับแล้วก็เรียงตรงนี้ให้เหมือนกันเป้าหมายใช่ไหมเรียงให้เหมือนกันเสร็จปุ๊บเวลาเอา x บวก y ตรงนี้เนี่ยก็คือเอา10กับลบ5มาบวกกันได้นี่เห็นไหมแล้วก็เอา25กับ20บวกกันได้45ตรงนี้นั่นเองมันก็กลายเป็นช่วงคำตอบใหม่ที่เกิดจากเอา x มาบวกกับ yทั้งที่เรารู้ช่วงคำตอบตอนแรกเนี่ยคือลบ5น้อยกว่า x น้อยกว่า20แล้วก็10น้อยกว่า y น้อยกว่า25พอเอาช่วงคำตอบทั้งสองมาประสานกันมันก็จะได้ตามนี้นั่นเองคือบวกง่ายๆนะครับเอาซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาได้เลยแต่ข้อแม้คืออย่าลืมเรียงเครื่องหมายให้เหมือนกันนั่นเองยังไงก็คือให้มันตรงกันเองไม่ใช่อีกฝั่งเป็นมากกว่าไม่ได้นะครับทีนี้ข้อ2เฮ้ยมันเป็น3 x กว่านะครับเพราะฉะนั้น 3x เราต้องทำไงก่อนดีเราก็เอา3คูณอะไรคูณตลอดของไอ้เจ้าเซตของ x ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเราตั้งลบ5น้อยกว่า x น้อยกว่า20ใช่ไหมครับแล้วที่เอา3ไปคูณตลอดก็คือเอา3คูณ3คูณ3คูณถูกไหมสิ่งที่ได้คือเป็นอะไรครับ
ซ้ายมือเป็นลบ15น้อยกว่า 3x น้อยกว่าอะไร60โอเคไหมอันนี้คือ 3x ช่วงของ 3x เราต้องหา 3x ก่อนไงถูกไหมตรงนี้เป็น 3x เสร็จปุ๊บเราต้องหาช่วงของใครด้วย 2y ด้วยถูกไหมแต่ y มันให้มาเป็นเท่าไหร่10นะครับน้อยกว่า y น้อยกว่า25นะก็เอาอะไรคูณตลอดครับเอาอะไรคูณตลอดเอาอะไรคูณตลอด2คูณตลอดนะครับก็2คูณ2คูณ2คูณปรากฏว่าออกมาได้เป็นอะไร20น้อยกว่า 2y น้อยกว่า50นั่นคือสิ่งที่เราจะใช้44นั่นคือสิ่งที่เราจะใช้นั่นเองตรงนี้เห็นไหมทีนี้มันคือ2 3x บวก 2y ที่มีตัวตั้งอยู่ข้างล่างนั่นไงเพราะนั้นที่พร้อมไหมตอนนี้ตัวตั้งอยู่ข้างล่างนะอันนี้ตัวบวกพร้อมแล้วก็คือเราก็เอาซ้ายบวกซ้ายเลยเป็นอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็น20บวกกับลบ15นะครับการบวกกลางก็คือ 3x บวก 2y แล้วก็อะไรอีกขวาบวกขวาก็คืออะไร50บวก60ดังนั้นคำตอบสุดท้ายของช่วงคำตอบที่ได้มันก็คือตรงนี้ก็จะเป็น5น้อยกว่า 3x บวก 2y แล้วก็น้อยกว่าเท่าไหร่110นั่นเองโอเคไหมจบอันนี้คือการบวกนะครับทีนี้การลบล่ะทำยังไงการลบนะครับเราก็ถ้าเป็น x ลบ y อันนี้คือ x เป็นตัวตั้งนะเข้าใจกันก่อนเหมือนเมื่อกี้เลยเราต้องตั้งตัวตั้งไว้ข้างล่างนะครับตัวตั้งต้องอยู่ข้างล่างนะจะไม่จอตัวตั้งอยู่ข้างล่างก็คือลบ5น้อยกว่า x น้อยกว่า20อันนี้คือตัวตั้งแล้วเขียนมาก่อนนะครับแล้วตัวที่ลบก็คือ y เนี่ยอยู่ข้างบนก็คือ10น้อยกว่า y น้อยกว่า25นะครับ10น้อยกว่า y น้อยกว่า25โอเคไหมเสร็จปุ๊บทำไงครับจอร์ดทำไงครับเอา x ลบ y อยากได้ x ลบ y อยากได้ x ลบ y โอเคเอาซ้ายไขว้ลงมาแล้วเอาขวาไขว้ลงมาโอเคไหมเห็นไหมถ้าดูตามในชีทที่แจกนะหน้าก่อนหน้านี้มันก็ไขว้ลงมาโดยที่เอาตัวตั้งไว้ไหนไว้ข้างล่างนะครับตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็นอะไรครับซ้ายมือก็จะได้เป็นลบ5บวกลบ25โอเคไหมเพราะเราเอาไฟลงมาลบอย่างนี้นะคืออักษรทิศทางของลูกศรเนี่ยมันจาก25มาลบ25เอ้ย25มาลบ5ดังนั้นมันคือเอาตัวที่เริ่มอักษรมันเริ่มน่ะลงมาลบกับลบ5นั่นเองก็คือเอา25มาลบกับลบ5เห็นไหมนะเพราะลบ5มีตัวตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นตัวตั้งด้วยแล้วฝั่งขวาเป็นอะไรครับบอสเป็นอะไร20ลบ10ลบ10เห็นไหมเพราะให้คำตอบออกมาก็ได้ช่วงคำตอบของ x ลบ y ที่เราอยากได้นั่นเองซ้ายมือเลยเป็นอะไรครับลบ30ขวามือเป็นอะไรครับ10นั่นเองเห็นไหมนี่คือช่วงคำตอบ 3y ลบ 2x ก็ใช้ตัวตั้งกับตัวลบเมื่อกี้เลยก็คือลบ15 3x 60ลบ15น้อยกว่า 3x น้อยกว่า60แล้วก็20น้อยกว่า y น้อยกว่า50ใช่ไหมน้อยกว่า 2y แล้วมา50เพราะฉะนั้น 3x ลบ 2y ก็เอา20ลงมาลบ60และเอา50ลงมาลบ15ลบลบ15ลบ 3y ลบ 2x โอ้ 3y ลบ 2x แล้วไม่ใช่ 3x ใช่ไหมสลับกันอีกโอเคไม่เป็นไรตัวที่ 3y ก็คือเราต้องเอาเป็นตัวตั้งใช่ไหมพี่เอาตรงนี้คูณ3เลยนะครับก็เป็นเท่าไหร่ไหมมือ30น้อยกว่า 3y น้อยกว่าเท่าไหร่75 75
2 x เอาไปอยู่ข้างบนนะครับก็คือ 2 x ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลบ10ขวามือเป็นอะไร40แล้วก็ทำไงครับไขว้มันลงมาป้าป้านะครับเป็น 3y ลบ 2 x ซ้ายมือเป็น30ลบ40นะขวามือเป็น75ลบกับลบ10เห็นไหมจะพลาดกันตรงนี้นะข้างในเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นลบ10น้อยกว่า 3y ลบ 2 x น้อยกว่า85เห็นไหมนี่คือช่วงคำตอบมาคูณกับหารก็ลักษณะคล้ายๆกันนะแต่รู้สึกเวลาจะไม่ค่อยจะทันแล้วเพราะฉะนั้นไหนลองไปอ่านคูณกับหารมานะครั้งหน้าเวลาเจอกันเนี่ยครั้งหน้าขวาข้อ4ขวาข้อ4 x บวก y เนี่ยนะส่วน x นี่ใช่ไหมได้ๆสอนข้อ4ก็แล้วกันx บวก y นะครับก็คือx บวก y ก็คือเอา x บวก y ก่อนแล้วกัน x บวก y ง่ายไม่ต้องมาตั้งอะไรมากเพราะนั้น x บวก y ซ้ายมือเป็นอะไรครับเอา5กับ20บวกกันถูกไหมก็เป็น25 y ขวามือเป็นอะไร10บวกกับ100เป็น110ทีนี้ x บวก y กับ x เนี่ยไหนตัวตั้งครับ x บวก y ตัวตั้งถูกไหมเพราะนั้นเราก็เอา x บวก y เนี่ยไว้ข้างล่างอย่างนี้ก่อนเพราะมันคือตัวตั้งก็ทำเหมือนเป็นตัวตั้งตัวหารอีกแบบนึงเลยแล้วก็เอา x ไว้ข้างบน x เขากำหนดมาให้เป็นอะไร5น้อยกว่า x น้อยกว่า10นะครับแล้วเราก็ทำการทำไงไขว้หารเหมือนเดิมดังนั้นแล้ว x บวก y หาร x เนี่ยนะครับซ้ายมือมันจะเป็นอะไร25หาร10ตรงนี้ก็เป็น110หาร5เหมือนกันเหมือนกับการลบแต่เรามาหารแทนนะครับลำดับมันเหมือนการลบตรงนี้ก็จะเป็นเหลือแค่25ตรงนี้ก็เป็น22นั่นแหละเห็นไหมนะครับลองไปฝึกมาที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีอะไรนะมันก็แค่ทำส่วนข้างบนก่อนแล้วค่อยเอามาหารทีหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พิจารณาถูกผิดโอเคที่ต้องจบไปเท่านี้ก่อนตอนนี้เหลือเยอะแล้วเนี่ยเหลือค่าสมบูรณ์ดูได้อ่ะเดี๋ยวมาตอบกันนะฮะมันติดเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปเดี๋ยวพวกเตรียมอาหารเรียนชีวะข้างล่างนะ